ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าทุกคนมีอิคิไกเป็นของตนเองผู้ที่ค้นพบจะเจอความหมายและคุณค่าของชีวิตและทำให้เรามีความสุขกับทุกนาทีที่มีชีวิตอยู่สำหรับผมเหตุผลที่จะตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าคือความสุขที่ได้บันทึกการเดินทางผ่านเลนส์ด้วยกล้อง Sony Alpha 7 อิคิไกที่ผมค้นหาจนเจอไม่มีการเดินทางครั้งใดที่สูญเปล่าแค่มีกล้อง Sony Alpha 7เป็นอิคิไกที่ทำให้ผมอยากตื่นขึ้นมาในทุกๆวันแล้วคุณล่ะอิคิไกของคุณคืออะไรสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับในไลฟ์ของ Thai D Photo ครับและวันนี้ครับพบกับผมครับนักป่วยครับเช่นเคยครับและวิทยากรวันนี้ครับคุณหน้าคุณตากันอย่างดีครับกับนักกลมครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่คิดแนะนำชื่อเนี่ยพูดเองน้าป่วยไทเก็กไซไม่คิดแนะนำชื่อเวคอบ้างเหรออ๋อนักกลมโฟโต้รีแลกครับอ่ะเต็มๆเนอะตบมือแหมไม่ได้ต้องทวงวันนี้เลยเราไล่กันตั้งหลายครั้งแล้วแหมแฟนๆก็ติดตามแล้วก็นะอ่ะวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดเราเกริ่นกันตอนเมื่อกี้เนอะก่อนเข้ารายการแล้วว่าเป็นเรื่องของแสงนี่การวัดแสงใช่ก็เรื่องแสงไงเฮ้ยวัดแสงวัดแสงนะครับอยู่ที่ไหนอ่ะวัดแสงวัดแสงอยู่ที่รู้จักแต่มาถึงก็เล่นมุกถ้าเกิดวัดอันนึงผมรู้จักอะไรวัดที่ไม่มีพระเลยวัดพระแก้ววัดสายตาประกอบแว่นนั่นไงเพ่งนะฮะวันนี้เราจะสาระนะครับแต่เฮฮาไม่มีแน่ใจแน่ใจครับโอเคตกลงกติกากติกาคืออยากฝากคำถามอะไรฝากไว้ได้นะครับฝากมาได้ขอให้อยู่ในเนื้อหาวัดแสงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อยากรู้เรื่องอุปกรณ์ปัญหาการใช้กล้องโซนี่ฝากทิ้งไว้ได้เราจะพยายามช่วยตอบให้ในท้ายรายการนะครับก็ตอนนี้พี่โกไม่อยู่แล้วก็ถ้ารักนักกลมก็กดไลค์นะครับกดเลิฟถ้ารักนักป่วยก็กดแซดให้เขานะฮะนั่นไงบ้าแล้ว แต่วันนี้ดูรายการให้จบเนาะเพราะว่ามีของมาแจกที่เห็นหนังสือผลงานการถ่ายภาพของรุดเดอะสตาร์นั่นเองรุ่นเดอะสตาร์หลายคนก็รู้จักกันดีนะครับหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่าเปิดดูข้างในเปิดดูนิดนึงตกใจโชว์นิดนึงโชว์รูปสวยมากนะครับแต่ละรูปค่อนข้างสวยเลยนะฮะรุ่นถ่ายรูปสวยมากแล้วผมเนี่ยรู้จักรุ่นมานานแล้วนะครับว่ารุ่นเป็นคนที่ถ่ายรูปวิวทิวทัศน์มานานนะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เรามีแจกสามเล่มนะครับผลงานการถ่ายภาพของรุ่นนะฮะครับผมแล้วก็วันเสาร์นี้มีของสยามพารากอนก็จะมีคัสแนะนำการถ่ายภาพขาวดำโดยอาจารย์กันจันทาวรผู้ชายที่ฮอตที่สุดไม่ใช่แล้วนะฮะอาจารย์กันนะครับหรือว่าเป็นเรียกว่ามือต้นเลยของการถ่ายภาพขาวดำแล้วก็อัดภาพห้องมืดนะฮะเรียกว่าถ้าเกิดใครยังไม่ว่างๆก็รีบไปลงทะเบียน Sony Digital Camera Thailand นะครับกิจกรรมดีๆเดือนนี้มีเยอะมากที่ Sony Store พารากอนใช่พารากอนใช่ต้องบอกว่าอ่ะเสาร์นี้เข้าเนื้อหากลับมาที่จอคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการวัดแสงนะครับครับผมอ่ะไม่เกี่ยวกับวัดพระแก้วแล้ววัดโพไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวอ่ะโอเคครับไปเลยปึ๊บจริงๆถ้าบอกว่าการ
แสงนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างของช่างภาพจริงเพราะว่าถ่ายรูปต้องมีแสงต้องมีแสงเพราะว่าเราเท้าเยอะเดี๋ยวล้มเดี๋ยวถ้าห้องมืดเลยไม่มีแสงเลยเนี่ยก็ไม่ต้องถ่ายเลิกอาชีพถ่ายรูปตอนนั้นถ้าอยู่กับแฟนเราห้องมืดเลยไม่มีแสงก็ไม่ต้องถ่ายรูปแฟนเราไม่ต้องถ่ายรูปแฟนแต่ทำอย่างอื่นใช่นะก็เปิดทีวีดูการอะไรอย่างนี้ก็มีแสงถ้าเปิดทีวีก็มีแสงโอเคก็คือวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการแสงคือทุกสิ่งทุกอย่างของช่างภาพครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือแสงเนี่ยมันก่อนที่จะพูดเรื่องวัดแสงเราก็มารู้จักแสงโดยสังเกตหน่อยแสงเนี่ยมันก็มีเรื่องของปริมาณแสงความแรงแสงอ่อนมีเรื่องของคุณภาพแสงแข็งแสงนุ่มไดเรกไลท์นะครับหรือซอฟต์ไลท์อะไรทั้งหลายแหละเพราะนั้นก็คือเขาบอกว่าแสงแข็งไม่ดีไม่ควรถ่ายรูปแสงแข็งไม่ดีจริงป่าวมันแล้วแต่ว่าคุณถ่ายภาพอะไรถ่ายนักถ่ายเอามีสาวๆพิตตี้มาพี่คะอยากให้ทำพอร์ตให้หน่อยพาไปสวนรถไฟถ้าแสงแข็งก็ไม่ดีแสงแข็งไม่ดีเพราะว่ามันพอธรรมชาติเยอะอะไรงี้ถ่ายมาแล้วหน้าน้องเป็นไงมันก็ออกมาทุกอย่างเห็นชัดหมดเห็นชัดมันก็เลยไม่สวยก็แล้วแต่ถ่ายคนแสงนุ่มมีเมฆๆหน่อยๆหรือช่วงเช้า7โมงแล้วลักษณะแล้วแต่ลักษณะจะสวยกว่าใช่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันพวกนี้ด้วยใช่อันนี้ก็คุยแล้วไงก็ไม่แต่มันจะมีลงดีเทลอะไรเยอะกว่านี้ส่วนแสงแข็งก็ข้อดีของแสงแข็งคือมันจะทำให้เห็นทุกอย่างชัดเจนครับมีความคอนทราสต์ของแสงและเงามากขึ้นทำให้เห็นวัตถุเชฟวัตถุเป็นยังไงแล้วก็ดีเทลของรายละเอียดของแสงของวัตถุที่ถ่ายมันก็จะชัดสีสันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาครับนะครับเป็นแสงแข็งเพราะนั้นก็คนถ่ายแลนด์สเคปก็อาจจะชอบมีแสงแสงแข็งพวกสตรีทก็ชอบแบบมีแสงแสงอีกแบบนึงต้องแสงต้องแบบมีบางคนถึงขั้นแค่ว่าถ้าวันไหนไม่เห็นแสงเนี่ยเขาไม่เห็นแสงคือไม่เห็นแสงชัดๆคือแบบเมฆบังอะไรเงี้ยเขาบอกแม่งเหมือนปลาไม่มีน้ำอ่ะปลาไม่มีน้ำหายใจไม่ออกคือจะไปถ่ายรูปแล้วแบบโอ้เมฆฟึ้มคือวันเนี้ยเลิกเหมือนพวกแลนด์สเคปพอเจอเมฆฟึ้มก็เลิกกลับบ้านกลายเป็นแสงนุ่มไงเขาไม่ชอบกันนะครับส่วนผมเนี่ยไม่ใช่สายไหนนะฮะผมก็มาทันเวลาเสมอนะครับมาทันเวลาเสมอโอเคอ่ะมีเรื่องของคุณเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแสงไปแล้วใช่ไหมเรื่องของปริมาณแสงที่ต้องถ่ายก็เรื่องถ่ายยังไงให้ปริมาณแสงได้ตรงความต้องการครับทีนี้ก็ต้องดูว่าต้องการปริมาณช่วงไหนว่าบางทีในภาพนึงอาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่ได้แสงไม่เท่ากันตัวเอกคืออะไรต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็ควบคุมคอนทราสต์บางภาพมีคอนทราสต์ก็จะสวยนะบางภาพไม่มีคอนทราสต์ก็จะดูดีกว่าเพราะฉะนั้นการควบคุมคอนทราสต์นี่ก็เป็นเรื่องนึงของการควบคุมแสงนะฮะแล้วก็ทิศทางแสงมีผลต่อภาพนะครับว่าทิศทางแบบนี้ให้ภาพเป็นอารมณ์ยังไงนะฮะแล้วก็รวมถึงการที่จะต้องมาเรียนรู้จักแสงหลักเปลี่ยนทิศทางแสงข้างบนคือที่ทางแสงแสงแต่แสงหลักแสงเสริมแต่พูดถึงการแสงหลักแสงเสริมบางทีเราจะเปลี่ยนแสงหลักก็ได้จากแสงหลักเป็นท้องฟ้าเราใช้แฟลชก็เป็นการเปลี่ยนทิศทางแสงสร้างแสงหลักใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องคร่าวๆของแสงที่อยากให้เรียนรู้กันในระดับหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อแล้วก็เป็นถ้าเดี๋ยวจะลงดีเทลครับใช่ช่วงกลางวันนะฮะถ้าเป็นช่วงแสงดีๆมีแสงมาดีๆอย่างเงี้ยยังไงภาพที่ถ่ายมาชัดเจนป๊อปอัพดีเทลเท็กซ์เจอร์ทุกอย่างจะมาครบสวยงามภาพนี้ยังไงชนิดของแสงเขาต้องบอกว่าเป็นแสงกลางวันธรรมดาเลยกลางวันธรรมดาคือไปหน้างานแล้วแบบไปกับทัวร์ชิงฉับไม่ใช่ทัวร์แตะหย่อมทัวร์แตะหย่อมไม่ใช่ทัวร์ช่างภาพเพราะนั้นเขาก็จะพาไปเดินที่ที่สวยงามครับตามท้องเรื่องคือเช้าไปนี่สายไปนั่นสายอีกนิดไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเที่ยงก็ไปที่นี่นั้นวันนึงไปหลายที่เจอที่ไหนก็ต้องถ่ายนะครับตรงนี้ก็แสงก็จะเป็นกลางวันกลางวันอย่างเงี้ยฮะถ่ายกลางวันมันก็จะฟ้าก็จะไม่สวยฟ้าก็เป็นสีฟ้าปกติฟ้าปกตินะฮะแต่ว่าสิ่งที่ได้คือความชัดเจนของวัตถุแล้วก็สีสันที่จะปรากฏขึ้นมาพวกนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยสำหรับภาพนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็ถ่ายย้อนแสงช่วงเช้ารับย้อนแสงบ้างละก็จะมีเรื่องของเมฆมีอะไรมาอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เหมือนการถ่ายกลางวันคอนทราสต์ก็จะมาอันนี้ก็เป็นแนวเขาเรียกถ้าเป็นประเภทที่เราคุยเมื่อกี้คือแสงแข็งใช่ก็จะเป็นเห็นคอนทราสต์ค่อนข้างเยอะสีสันความคมชัดก็จะมาสีสันความคมชัดก็จะเห็นชัดด้วยใช่มีคนถามเริ่มนานยังครับจริงๆก็เริ่มจะพักไม่นาน5นาทีก่อนหน้านี้ป่วยเขาโมเรื่องพี่เขยน้องเมียเพื่อนพ่อเขาครับถึงเล่าเนื้อหาได้2นาทีเรายังมาวัดปากแก้ววัดอะไรกันอยู่เลยเมื่อกี้อ่ะอันนี้ก็เป็นกลางวันก็เป็นแสงปกติธรรมดาทั่วไปนะครับนะครับนี่ก็ตัวอย่างอันนี้ก็เป็นแสงนุ่มโอเคทีนี้มาแลนด์สเคปแสงนุ่มแล้วอันนี้ปัญหาของแสงนุ่มไม่พอคือมันเป็นช่วงแบบเมฆเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือมองกันดีๆว่าสีหลักก็คือท้องฟ้าครับ
ท้องฟ้าเนี่ยคือเป็นจุดที่มีแสงเยอะแต่พระเอกของรูปจริงอ่ะไม่ใช่ท้องฟ้าพระเอกคือก็คือทางขวามือเนี่ยจะมีวิตต้าถ้าจะไม่ผิดวิตต้าตรงนี้ป่ะตรงนี้วิตต้าอะไรนะวิตต้ามิวเซียมแกลเลอรี่สักอย่างนี่แหละเดี๋ยวนะชื่อวิตต้าหรือ XP แล้วผมก็จำไม่ได้แล้วตอนนี้เขาเป็น Windows 10แล้วอ๋อโอเคจะเป็น10ก็ได้แทนแกลเลอรี่บอกแล้วว่าวันนี้สาระเน้นๆโอเคอ่ะต่อนะครับเป็นตรงนี้แกลเลอรี่วิตต้าที่จะถ่ายก็คือตัวอาคารตรงนี้ก็เป็นพระเอกที่ควรจะเด่นชัดแต่ปรากฏว่าแสงไม่ตกแสงไม่ตกมาแล้วท้องฟ้าก็ดูครึ้มไปหมดเลยภาพกระจกนะฮะก็แก้ปัญหายังไงมีมั้ยมีวิธีอันนี้ผมตอนที่ตอนถ่ายมีคิดยอมแก้มั้ยรู้สึกจะโอเวอร์ขึ้นมานิดนึงหรือไม่ได้โอเวอร์ไม่ได้แต่แน่ๆคือปรับไปลดคอนทราสต์ใน Creative Style แล้วก็เปิด DRO ช่วย DRO เดี๋ยวเราจะพูดถึงตัวนี้เป็นพระเอกหลักในการถ่ายภาพของผมสําหรับถ้าต้องการรูป JPEG แล้วเอาไปใช้งานหรือไปขี้โม้ก่อนเป็นฟีเจอร์เด่นในกล้องคือเมื่อกี้เราถ่ายรูปมาเนี่ยถ้าคนส่วนใหญ่นะฮะถ่ายรูปเสร็จปุ๊บคาดหวังจะถ่ายรอแล้วก็เพื่อไปแต่งรูปให้สวยที่สุดเขาก็จะวัดแสงเพื่อการถ่ายรอซึ่งผ่านเนี้ยเราจะพูดกันใน EP 2ใน EP 1เราจะพยายามพูดแบบว่าคุณถ่ายรูปเทคนิคยังไงถ่ายให้จบหลังกล้องง่ายที่สุดจบหลังกล้องเอาไปโม้ได้ส่งภาพปุ๊บแชร์ Wi-Fi แล้วไปยืนกัน10คนถ่ายรูปเนี้ยเอา JPEG ให้สวยสักรูปนึงก่อนเพื่อที่จะไปแชร์ลงเข้ามือถือโพสต์ Facebook โพสต์ก่อนพอเราโพสต์ก่อนปุ๊บกูถ่ายก่อนป่วยถ่ายไปแต่งสวย2วันลงทีหลังมุมเดียวกันถ่ายที่เดียวกันมุมทีหลังก๊อปมุมก๊อปมุมไม่นี่ก๊อปมุมนะตามเพราะนั้นคือคีโมได้ก่อนนะถ้าถ่ายเจ็บรูปนี้ก็เปิด DRO ช่วยนะครับจากให้เงามืดเมื่อกี้ฮะในเงามืดต้นหญ้าเลยเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะก็จะกลายเป็นเปิดดีเทลขึ้นมาได้ดีกว่าก็อันนี้ก็อย่างที่บอกก็ลดคอนทราสต์นิดนึงแล้วก็ช่วยในเรื่องของฟีเจอร์เด่นในเรื่องใช่แต่ว่าเราก็ต้องยอมให้ตรงด้านหลังเนี่ยค่อนข้างนิดนึงสว่างไปนิดนึงแต่ว่าตัวจุดเด่นของพระเอกเราก็ยังเห็นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงย้อนแสงครับนะฮะก็เมฆเยอะนะฮะถ้าใช้แสงประดิษฐ์หรือแสงแข็งเนี่ยอย่างพวกแฟลชอย่างพวกอะไรเงี้ยนะครับแสงที่มีคุณภาพดีเนี่ยวัตถุที่ถ่ายจะชัดเจนสีสันก็จะสดใสดีเทลภาพก็จะมาแล้วก็ถ้าถ่ายอาหารก็จะดูน่ากินคือต้องบอกว่าอันนี้ใช้แฟลชใช่ถ้าเกิดอย่างป่วยนี่ก็อยู่คอนโดใช้คอนโดก็ได้นั่นไงสาระมาอีกแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยก็คือแสงแฟลชจะช่วยทำให้ภาพเนี่ยดูมีสีสันแล้วก็คุณภาพของภาพก็จะดูดีกว่าดีนะฮะภาพนี้อย่างที่บอกว่าใช้แฟลชไม่ได้ใช้คอนโดแล้วครับขอบคุณครับก็คือผ่านไปเรื่องของแสงพื้นฐานทีนี้ก็การดูพื้นฐานไปละเมื่อคู่หนึ่งควบคุมปริมาณแสงยังไงให้ได้อย่างใจครับนะครับก็ทำยังไงเราจะควบคุมแสงให้ได้ที่ต้องการก็ส่วนใหญ่ก็พื้นฐานก็ควบคุมสปีดชัตเตอร์ f-stop iso ไอ้สามเหลี่ยมนี้มันเป็นหัวใจของการถ่ายภาพของการถ่ายภาพเลยก็ว่าได้หรือว่าการวัดแสงเลยก็ว่าได้นะครับแต่จริงคืออันนี้คือเอาไว้หลอกตอนเบสิกพื้นติ่งแรกที่ทุกคนต้องเรียนใช้งานจริงเนี่ยไม่สนใจหรอก iso ก็ตั้งออโต้ใช้โหมด a มันมี iso สปีดชัตเตอร์แล้วก็รูรับแสงถึงเวลาใช้โหมด a ปรับรูรับแสงอย่างเดียวทุกอย่างก็ออโต้หมดพอถึงเวลา ISO ก็ออโต้ด้วย ISO ออโต้ถ้าสปีดชัตเตอร์ต่ำเกินไป ISO ก็จะพุชขึ้นมาวันนี้เราจะมาสอนการวัดแสงใช่อันนี้คือพูดถึงพื้นฐานอันนี้ไว้หลอกตอนสอนคลาสเบสิกอ๋อแต่เราจะไม่แต่เราเปิด ISO ออโต้เราจะเปิดทุกอย่างโอเคครับเราปิดรายการเราไม่ไหมอันนี้คือยังไงเราก็ต้องเลือกเองไหมว่าภาพนี้โอเวอร์หรือเดอร์ตามที่ต้องการหรือเปล่าโอเคนะฮะก็อย่าถ่ายภาพให้สว่างเกินไปหรือไม่เกินไปก็ต้องรู้ทีนี้เดี๋ยวกลับไปก่อนกลับไปคิดถ้าอย่างเงี้ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยให้นึกภาพพาอาม่าไปเที่ยวเขาชีจันเขาชีจันชลบุรีไปถึงปุ๊บออกสายไปหน่อย 9:00 นถึงชลบุรีก็ประมาณ 11:00 น11:00 นเขาชีจันเป็นพระพุทธรูปเป็นหน้าผาเป็นหน้าผาเป็นภูเขาแล้วเขาระเบิดหินตัดมาเป็นหน้าผาแล้วก็ไปแกะแล้วก็ใส่ทองจากอิตาลีเป็นเซรามิกนะครับสวยมากแล้วก็พาอาม่าไปอาม่าบอกอยากถ่ายรูปเขาชีคู่กับเขาชีดันทำไงปรากฏว่าไปถึงปุ๊บ11โมงอาม่าโอ้ยร้องมากไม่ไหวอาม่าหลบร่มเลยอาม่าหลบร่มปรากฏว่าอาม่าจะให้ถ่ายรูปตัวเองนั่งอยู่ในร่มกับเขาชีดันถ้าวัดแสงที่อาม่าเอาอาม่าสวยไม่พอแอบโอเวอร์นิดนึงให้ขาผ่องๆด้วยแน่อย่างกับแพรพิตตี้ปรากฏถ่ายมาฉากหลังเกิดอะไรขึ้นโอ้มันก็ได้ขาวจ้วงมองอะไรไม่เห็นเลยอาม่าด่าฉากหลังก็จะเป็นสีขาวจำเสียงอาม่าสิอาม่าบอกถ่ายมาข้างหลังสีขาวถ่ายห้องในห้องครัวก็ได้ไหมในห้องครัวก็กำแพงขาวนะฮะเอาง่ายถ่ายใหม่ถ่ายเขาวัดแสงชัดเขาชีจันเลย
ชัดเลยโอ้โหแบบสวยมากอันเดอร์ลงมาเรื่อยๆจนเขาชีจันสวยอาม่ากลายเป็นก้อนดำๆซิลูเอทไงอาม่าอาม่าบอกอาม่าอีกสิซิลูเอทไงอาม่าอ้วนอยู่ไงหรือถ่ายอย่างงี้อ้วนไม่ต้องมาก็ได้ไหมอย่าเอาเลยมอลหลงมอลหลกอ่ะสวยเลยสวยเลยถ่ายรูปแค่นี้นะครับก็ปัญหาใช่ไหมก็เราต้องตัดสินใจให้ดีวิธีแก้ปัญหาแก้ไงแก้ปัญหาถ้าเป็นน้ำป่วยแก้ไงเฮ้ยมีแฟตไงเราต้องใช้แฟตช่วยไม่ได้เอามาใช้ A7R2 ไม่มีป๊อปอัพปัญหาเยอะละง่ายๆเลยอาม่าไปยืนตากแดดก็ใกล้ๆกับนั่นละกันโอเคถึงเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกก็คือหนึ่งคือก็ต้องบอกอาม่าว่ามีให้เลือก2ทางครับทางที่1ครับหรือนั่งอยู่ในร่มนี่แหละรอไปจน 5:00 นให้ท้องฟ้ามังแสงอ่องๆจะบ้าแล้วก็ถ่ายรื้อกับท้องฟ้าไอ้ข้างหลังจะได้เก็บได้จะบ้าแล้ว 11:00 ถึง 5:00 นอาม่าก็นั่งเน่าไปเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยววิหงวิหารเอาไปเอาที่อื่นวิธี2คืออาม่าเอาไปตากแดด2นาทีแบบผมใช่มั้ยวิธีคุณแนะนําไปรีบถ่ายแต่รีบกลับมาให้แสงมันไม่ต่างกันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหาแก้ปัญหาเรื่องของแสงทีนี้ก็พูดถึงแสงหลักแสงเสริมบางทีมีแสงหลักมาเงี้ยมันจะเกิดฝั่งที่มันไม่ได้โดนแสงจะเป็นเงามีคอนทราสต์นะครับก็อาจจะดูกระด้างแล้วก็ดูไม่สวยงามการที่มีแสงเสริมมาช่วยเติมทำให้ลดเงาบนใบหน้ามันก็จะสวยกว่าอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างภาพภาพแรกก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ได้มีแสงเสริมมันก็จะแสงมาจากข้างบนอย่างเดียวก็มีเงาข้างบนมีเงาใต้ฟ้าใช่ส่วนอันนี้ก็ดีขึ้นเพราะว่ามีการใช้แสงเสริมเข้าไปงัดขึ้นมางัดขึ้นมานะครับใช้คำว่างัดเลยใช่ไหมใช่อ่ะอย่างเงี้ยฮะรูปบางทีเราไปถ่ายเงี้ยเราก็อาจต้องมีการแทรกแสงใหม่จริงๆแสงมาจากท้องฟ้านะครับตอนนี้คือแสงมาจากท้องฟ้าแน่นอนทิศทางแสงคือดูเงาก็ดูรู้ครับว่าแสงมาจากท้องฟ้าเลยมาจากบนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้จุดที่เราถ่ายก็ไม่ได้โพซิชันที่แสงจะตกที่สวยงามนึกออกไหมเราอยากถ่ายมุมเนี้ยแต่ปรากฏว่าแสงมันไม่ตกอ่ะแล้วหน้าน้องก็เป็นเงาไม่สวยไม่สวยไม่แก้ปัญหาก็เลยต้องสร้างแสงใหม่สร้างแสงใหม่แล้วก็เปลี่ยนที่ทางแสงซะนะครับย้ายดวงอาทิตย์เหรอใช้แฟลชผมนึกว่าคุณมีพลังวิเศษเดี๋ยวมีตังผ่อนบ้านได้กูจะใช้บ้านแล้วเหรอนะฮะก็อันนี้ตัวอย่างอันนี้ก็คือใช้แฟลชถ่ายเป็นการสร้างแฟลชติ๊กเกอร์ของ Sony ทำให้ถ่ายสะดวกมากในการไปถ่ายงานนะฮะอันนี้ก็ยิงเบาขึ้นเพดานเพราะว่าถ้าเกิดว่าอาศัยไฟในโชว์รูมก็จะเป็นไฟเหลืองอันนี้ถ่ายในโชว์รูมพิตตี้ในโชว์รูม Sony ไม่อันนี้คือน้องก็มาเป็นนางแบบให้ในคลาสสอนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่แฟลชเนี่ยก็แสงก็จะเหลืองๆถ้าเกิดน้องเขาได้รูปไปเสร็จโพสต์ขึ้น Facebook ปุ๊บครับเพื่อนทักเลยโมพี่โมแกตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ทำไมล่ะเราปอดบวมหรอไม่ใช่ ไอ้นี่ก็เขายิ้มบอกอย่าทะลึ่งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเป็นดีซ่าหรือเปล่าถ่ายมาติดเหลืองหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นการช่างภาพมันถ่ายเหลืองว่างั้นวันนั้นก็ใช้แฟลชยิงเพื่อแก้ปัญหาเรื่องแสงเรื่องสีได้อย่างเงี้ยฮะอันนี้คือการมิกเรื่องของแสงที่ไปมิกซ์กันให้มันดีเรื่องไว้คือเวลาเงี้ยบางทีถ้าเราจะเลือกถ่ายภาพเงี้ยครับในพวกคนสายแลนก็อาจจะต้องเลือกเวลาที่ถูกต้องเลือกเวลาส่วนมากก็จะนิยมช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ตกดินนิดนึงเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะช่วงทวายไลท์ก่อนช่วงพระอาทิตย์จะลงมาถึงเส้นขนาดโลกพื้นดินเรานะครับจะเริ่มก่อนหายไปเนี่ยก็จะเป็นส้มแล้วก็เริ่มเป็นส้มแดงพอผ่านเส้นลงไปแล้วต่ำกว่าพื้นดินไปก็ส้มแดงแล้วกันม่วงอะไรเงี้ยก็จะว่ากันไปนะฮะก็อันนี้ก็จะมีเวลาประมาณชั่วโมงนึงตั้งแต่ก่อนโกลเด้นอาวนะก่อนโกลเด้นไทม์เนี่ยจนถึงตกลงไปแล้วนะครับเพราะถ้าเป็นช่วงหลังจากนั้นหรือก่อนหน้านั้นที่อธิบายไปเนี่ยแสงมันจะแข็งละไม่ค่อยสวยละใช่เขาจะนิยมกันประมาณช่วงนี้แล้วก็ช่วงที่ฟ้าก็จะได้ฟ้าก็จะได้สีที่เราต้องการพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกว่าอย่างอันนี้ก่อนตกก็อันนี้เป็นจริงๆเป็นพระอาทิตย์ขึ้นพอค้นพื้นดินขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นสีส้มครับผมนะครับอย่างนี้ก็คือตกไปแล้วก็กลายเป็นสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็ข้อดีของการถ่ายอย่างเงี้ยด้วยธรรมดาถ้ามันต่อให้มีดวงไฟแบบนี้ถ้าถ่ายกลางแดดก็ไม่เห็นดวงไฟแน่นอนเพราะไฟประดิษฐ์มันสู้แสงพระอาทิตย์ไม่ได้นะครับแต่ว่าเรารอช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ท้องฟ้ากับช่วงของสิ่งที่เราจะถ่ายเนี่ยมีคุณภาพแสงปริมาณเขาเรียกปริมาณแสงใกล้เคียงกันปริมาณแสงเพราะก็คือท้องฟ้ากับความแรงของแสงกับแสงหลอดไฟที่อยู่ตามอาคารกับสะพานมันใกล้เคียงกันก็จะเก็บได้อย่างสวยงามคือต้องบอกว่ารูปนี้นะกลมรอคือจังหวะแสงรอใช่ใช่ไหมครับคืออยากได้ท้องฟ้าที่มันไม่มืดสนิทใช่มีสีสันอะไรอย่างเงี้ยสีสันด้วยแล้วก็ตัวที่เยอรมันฮะผมอะ
ปไหมไม่ได้ไปฟอโตกิน่าไม่ได้ไปอยากไปเหมือนกันโอเคโอเคไม่ต้องเสียตังค์เลยดราม่าด้วยไม่ต้องอันนั้นไปคุยกันทางการตานี่ย้ายไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อันนี้ให้ดูเป็นภาพตัวอย่างอันนี้เหมือนกันช่วงพระอาทิตย์เนี่ยเป็นสีฟ้าเนี่ยฟ้าเป็นสีฟ้าที่สวยงามอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นรูปเจเป็กเหมือนกันคือถ้าตะกรมถ่ายภาพนี้ตอนสัก 4:00 น.ไม่ได้อย่างงี้ก็จะไม่ได้แบบไม่ได้ฟ้าสวยแบบนี้หรือถ้าถ่ายตอนเที่ยง 3:00 น.สมมุติอ่ะ 3:00 น. 3:00 น.ก็ไม่ได้อย่างงี้คือเที่ยง 4:00 น.น่าจะใกล้ๆกันแหละฟ้าเป็นสีมืดแล้วฟ้ามืดแล้วแต่ถ้าถ่ายตอนสัก 3:00 น.ถ่ายได้นะก็จะได้มืดๆไปเลยใช่มั้ยแต่ว่าเราต้องไปโกงเปลี่ยนสีฟ้าเองแล้วก็ต้องไปเจาะกับวัตถุที่ถ่ายมาคือแก้2งานคือแก้ท้องฟ้าให้เป็นสีออกน้ำเงินหรือฟ้าที่ต้องการคือไปแก้ไว้บาลานซ์รูปหนึ่งท้องฟ้าแล้วก็เอาวัตถุเนี่ยก็คือไปแก้ให้เป็นสีอีกอันหนึ่งแล้วก็ค่อยเอามารวมกันครับแต่นี่คือนักกรมก็ได้คิดวางแผนอยู่แล้วว่าเฮ้ยอยากได้ท้องฟ้าที่มันมีไฮไลท์แบบไม่เดี๋ยวสิไม่คิดเลยไม่ได้คิดเลยเหรอเพื่อนพาไปตามเดินตามเพื่อนอย่างเดียวไม่แต่ตอนถ่ายมันก็ต้องคิดไงว่าจะทวายไลท์แบบนี้สีอ๋อปกติอยู่แล้วถ้าถ่ายภาพพวกนี้ต้องรอช่วงไม่พระอาทิตย์ขึ้นก็ไม่พระอาทิตย์ขึ้นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นไปเตรียมตัวก็ต้องรอก่อนพระอาทิตย์ตกไม่ใช่ว่าเพื่อนนัดเที่ยงแล้วก็บอกว่าไม่เพื่อนผมถ่ายแลนด์เก่งเดี๋ยวคนนี้นี่อาจจะมาเป็นหนึ่งในเกสของคุณนะจะมาสอนนี่นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างในการเลือกช่วงเวลาในการแอดมินอัลฟาขับหลวงพี่ฉายาหลวงพี่นะครับเพราะว่าไม่แตะต้องผู้หญิงเลยจริงป่ะโอเคอันนี้ก็เป็นช่วงพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะครับมีใครอะไรไหมโอ้สวัสดีครับนัตตีมีพระทักทายครับมีมาแล้วมีนัตตีชัตเตอร์บีนะครับตกลงเลือกเลนได้อย่างแล้วตกลงจะเอาเลนตัวไหนไปแล้วก็มีคำถามนิดหน่อยโอเคอย่างเช่นนะครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยตอบเนาะอ่ะทีนี้ก็ผ่านไปเรื่องของเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรไปนะเรื่องทัมมิ่งของเวลาทัมมิ่งของเวลาต่อไปก็เดเล็กทิศทางแสงทิศทางแสงก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราวางตำแหน่งแสงเปลี่ยนมันก็มีอารมณ์ของภาพอย่างเงี้ยรูปปั้นรูปเดียวกันรูปปั้นนะผมชี้ดูภาพแรกปุ๊บก็ดูแสงมาจากข้างบนมาด้านหน้าก็ดูปกติแต่พอถ่ายย้อนแสงเหมือนพี่หลอกที่เราเล่นกันไงย้อนหลังมาไม่เห็นอะไรเลยยิงไฟใส่หน้าไงใช่ยิงไฟใส่หน้าอันนี้แสงน่าจะไปข้างหลังมั้งใช่ข้างหลังก็เห็นแต่ริมไลท์อย่างเดียวอันนี้ก็ทิศทางแสงนะจริงๆถ้าถามก่อนป่วยถ่ายรูปส่วนใหญ่ป่วยเป็นเจ้าพ่อถ่ายพิตตี้น้องคนไหนอยากทำพอร์ตพี่ป่วยคะทำพอร์ตให้หน่อยพี่จีพี่ป่วยรับให้หมดเลยเพราะว่าพี่ป่วยดังมากในวงการว่าพี่ป่วยถ่ายทำพอร์ตคนไหนน้องส่งพอร์ตพี่ป่วยไปนี่ได้งานตลอดแน่นอนใช่ไหมใช่เพราะพี่เนี่ยแหละจ้างเขาเองหลังจากถ่ายเสร็จแล้วไม่ใช่ละอ่ะปกติป่วยถ่ายน้องพิตตี้ชอบแสงแบบไหนปกติถ้าผมถ่ายเนี่ยผมชอบความชอบนะผมชอบแบบย้อนแสงเพราะมันได้ริมไลท์เส้นผมอะไรประมาณนี้หรือว่าประมาณแบบถ่ายแบบแสงแบบ45องศา มันจะได้ดีเทลของใบหน้ามันดูมีมิติสวยงาม อะไรอย่างนี้นะมันไม่แบนสรุปย้อนแสงด้วยแบบหนึ่งก็อีกมันก็จะฟุ้งๆหน่อยฟุ้งๆก็อีกแบบหนึ่งจอร์จดาวาลิสมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือแบบอย่างที่45 45องศากำลังดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆส่วนใหญ่ก็ถ้าพื้นฐานก็จะถูกเรียนให้สอนการถ่ายภาพโดยใช้แสง45ครับเป็นที่นิยมกันนะครับเขาก็จะมีชื่อว่าเรมเบรนท์ไลท์ก็คือเรมเบรนท์ไลติ้งก็คือเป็นชื่อของจิตรกรชาวฝรั่งเศสนี่ทำการบ้านมาเลยไม่ผมเป็นอาจารย์สอนไอ้ผมเป็นเทรนเนอร์สอนด้านการถ่ายภาพด้วยแฟลชอยู่แล้วก็ต้องสอนวิธีทางแสงอันนี้บอกว่าก็ต้องไปหาข้อมูลมาว่าแสง45องศาเนี่ยมันจะเดิมมาเนี่ยนักวาดรูปเขาจะไม่วาดแบบมีจินตนาการเรื่องแสง45เขาจะวาดธรรมดาอ๋อภาพมันจะแบนๆใช่ดูไม่มีมิติแต่ว่าเรมเบรนท์เนี่ยก็เป็นคนแรกที่วาดภาพแนวที่มีลักษณะของแสงที่แบบ45องศาทำให้เห็นเชเดี๋ยวนะมีถูกด่าไม่รู้เหมือนกันโอเคยังไม่ได้อ่านใช่ไหมทีนี้ก็คือมิติของแสงมันจะสวยกว่าทำให้เห็นสันจมูกนะครับเห็นโครงหน้าเห็นอะไรเห็นสัดส่วนทำให้ดูเซ็กซี่นะครับดูดีก็เลยเขาก็เลยตั้งชื่อกันที่ทางแสงที่มาใน45ว่าเรมเบรนท์แต่จริงมาแสงมา45เนี่ยมันก็จะมีแยกอีกนะเรื่องของที่ทางแสงเนี่ยบอร์ดไลท์อันนี้ก็คือแสงเนี่ยแสงมา45แต่ว่าให้แสงเข้ามาที่ทางด้านแก้มฝั่งที่กล้องอยู่กับnarrow ก็คือแสงเนี่ยเข้ามา 4-5 แต่ว่าดูผอมเลยจะเย็น narrow จ้าใช่อันนี้ก็คือความลับก็คือพอเราให้ทิศทางแสงเนี่ยเข้ามาฝั่งแก้มอีกด้านนึงของฝั่งของฝั่งที่เห็นที่กล้องถ่ายคือกล้องถ่ายฝั่งแก้มที่เป็นเงาจะทำให้หน้าดูตอบและดูอย่างผมเนี่ยต้องถ่าย narrow แต่ถ้าป่วยนี่หน้าตอบอยู่แล้วไม่เหมาะถ้าถ่ายปุ๊บแม่งถ่าย narrow ปุ๊บนี่ดูติดยาเลยอ๋อเหรอไม่งั้นก็ไม่ควรเพราะนั้นคนหน้าตอบผอมอยู่แล้วดึงดาวเลยปั่นกาวเลยไหมเดี๋ยวไปตามเมื่อนี่ของเตยให้ใช่ละอ่ะทีนี้ก็เลยให้ดูว่าถ้าเป็นบอร์ดไลน์เนี่ยเขาบอกบอร์ดไลน์ก็คือคนผอม
หน้าตอบก็ถ่ายแบบเนี้ยหน้าก็คงจะดูอบอิ่มเขาจะดูอบอิ่มขึ้นไม่ดูตอบเกินไปนะฮะแต่ถ้าเกิด narrow ช่วยคนหน้าอวมคนมีน้ำมีนวลว่ากันมีอันจะกินอย่างเราต้องเลือกที่ทางแสงให้ถูกนะครับยืนเพราะนั้นนี่ก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพว่าถ้าจากสัก45เป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นแบ็คไลท์แบ็คไลท์ก็คล้ายๆกึ่งย้อนแสงด้วยใช่ครับนะครับจบอืมแค่นี้เองเหรอเฮ้ยน้ำจิ้มอ๋อน้ำจิ้มคือคร่าวๆคือบอกให้รู้ว่ามีอะไรบ้างอยากไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็มีง่ายสุดของฟรี Google แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ความรู้แบบมีทุกคนป้อนให้คุณเสกก็แนะนำพิกโบสคูลนะฮะช่วงขายของก็มาแล้วครับแนะนำพิกโบสคูลแล้วก็เปิดอะไรนะวัดแสงมีละเอียดยิบนะฮะแต่ไม่สักครู่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานของแสงแสงทีนี้ต่อไปแสงอะไรนะอีกทีสรุปคุณภาพแสงทิศทางแสงแสงอะไรทิศทางแสงเพื่อเราจะได้เรียนรู้เรื่องของการวัดแสงต่อใช่นะครับอ่ะคอมเมนต์กันนิดนึงละกันมีอะไรบ้างน่าสนใจบ้างมีน่าสนใจก็อย่างวัดแสงสปอตของโซนี่ได้เฉพาะจุดกลางใช่ครับไม่สามารถเปลี่ยนตามจุดโฟกัสได้ใช่ครับนอกนั้นก็สวัสดีแอดมินก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคโอเคต้องสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเราเห็นคอมเมนต์ทุกอันเลยครับขอบคุณมากครับเห็นว่ายังไม่มีคำถามอะไรเข้ามาต่อไปครับวัดแสงทีนี้วัดแสงวันนี้จะเป็นเน้นแบบสำหรับมือใหม่นะฮะสำหรับที่ใช้พวกมิเรเลสเพราะว่าทำยังไงจะวัดให้ได้ง่ายสุดคือจบสำหรับมือใหม่ที่แบบว่าได้กล้องมาแล้วอยากจะจบให้ได้สวยนะครับอย่างที่คุณอยากจะได้ตาเห็นอ่ะจริงๆก็บอกว่าแสงก็มีเขาเรียกว่าง่ายสุดก็อาศัยแค่ Light View Effect นะครับ Effect. ก็คืออันนี้คือแบบง่ายใช่เราเห็นอยู่แล้วนะครับก็คืออาศัย EVF ที่อยู่ที่กล้องหรือว่าจอเป็นสกรีนนะครับแล้วก็บวกอาจจะถ้าเกิดมีเพิ่มความรู้อีกนิดนึงก็ดูฮิสโตแกรมช่วยซึ่งเราเรามีพูดเรื่องฮิสโตแกรมแต่อันนี้คือง่ายสุดนี่เหมาะสำหรับผู้ที่ถ่ายแล้วต้องการแค่ JPEG เอาไปใช้งานหรือไม่ก็แบบเขาจะหลังกล้องแล้วมันออกมาดูดีใช่ถ้ายากก็อาจจะต้องพึ่งระบบวัดแสงแล้วก็แสงจุดนะครับเพื่อวัดว่าแต่ละพื้นที่ในภาพนี้มีแสงต่างกันเท่าไหร่มีการคำนวณนะฮะว่าไอความต่างของแต่ละแสงช่วงไฮไลท์ที่เราต้องการมีดีเทลกับช่วงดาร์กที่มีดีเทลรายละเอียดอยู่เนี่ยรวมกันแล้วกี่สต็อปอยู่ในเลนส์ของรอไฟล์ที่เราจะใช้ไดนามิกเลนส์มันพอมั้ยใช่จะเป็นเรื่องของการวัดแสงที่มันมีสต็อปเรื่องของไดนามิกเลนส์อะไรต่างๆด้วยใช่ทีนี้ก็ตอนนี้ก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นทายาใช่ทายานี่จะมีเยอะมากเพราะต้องสอนเรื่องของความเข้าใจเรื่องของไดนามิกเลนส์คืออะไรพวกเคยมีไปเทสกล้องตัวเองไหมว่า S curve ของ curve ของเวลาเทสมาเนี่ยไอ้ตัวประสิทธิภาพกล้องแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันdynamic range คืออะไรมันไม่ใช่เป็นเส้นตรงนะใช่นะครับเพราะอย่างถ้าเกิดใครไปดูไลฟ์ของพี่โกเรื่อง histogram เรื่อง dynamic range ครับเขาก็จะมีพูดถึง curve ตัวกราฟที่เวลาเขาพอตเองว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่ดีที่สุดดึงรายละเอียดกลับมาได้ดึงดีเทลดึงอะไรช่วงไหนที่มันพอโค้งลงไปเรียบๆค่อนข้างติดหน้าติดกราฟแล้วใกล้ๆแบบใกล้ๆจะขนานกับเส้นละช่วงนี้จะดึงก็อาจจะไม่ค่อยดึงได้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมี noise มีอะไรซึ่งจะมีปัญหาใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ขอเป็นอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่ง EP เพราะวันนี้ยังไม่พูดท่ายากใช่ไหมท่ายากนี่เก็บไว้ก่อนครับถ้าสมมติว่าวิทยากรพูดวันนี้นี่เที่ยงคืนไม่ทันเที่ยงคืนใช่ถ้าสมมติมีวิทยากรเก็บไว้ไงเผื่อวิทยากรบางท่านนัดแล้วแบบว่าเกิดอุบัติเหตุมาไม่ได้ผมก็จะเอาเรื่องนี้มาแต่วันนี้เนี่ยคนที่เป็นมือใหม่ฟังเลยว่าใช่ท่าง่ายเป็นยังไงนะครับทีนี้ก็ระบบวัดแสงกล้องครับโซนี่ก็จะมีหลักๆก็คือแบบมัลติก็คือถ้าจำไม่ผิด 1,400 จุดในโซนนะครับเอามาคำนวณทั้งหมดแล้วก็มีแบบเซ็นเตอร์วัดตรงกลางใช่ก็คือน้ำหนักตรงกลางเป็นหลักเหมาะการถ่ายพวกภาพคนภาพการที่วางคอมโพคนตรงกลางเป็นหลักนะครับสมัยก่อนพวกกล้องพวกยุคเดิมๆพวกแอนะ FM10 FM2 พวกสมัยพวกกล้องเรียนอย่างนั้นก็จะเป็นเฉลี่ยกลางเป็นแบบนี้ปัดแสงใช่นะครับแล้วก็เทคโนโลยีเยอะขึ้นก็จะมีหลายแบบใช่เฉพาะจุดเนี่ยก็ง่ายในการที่จะไปจิ้มโซนต่างๆเพื่อวัดแสงที่ต่างกันเฉพาะจุดก็จะเอาแอดวานซ์ขึ้นไปอีกใช่แต่จริงๆเวลาเรียนเรื่องนี้มันก็ต้องไปเรียนเรื่องของโซนซิสเต็มด้วยเข้าใจเรื่องสีด้วยเข้าใจเรื่องเทากลางด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเยอะก็เลยขอไปเป็น EP หน้าก็ขอให้รู้ว่ากล้องของเราเนี่ยมันมีโหมดประมาณนี้แต่ว่าถ้าถามว่าอ่ะครับใช้งานทั่วไปมือใหม่มือใหม่ใช้งานพี่ครับผมคนเลือกระบบวัดแสงแบบไหนครับผมชอบถ่ายวิวถ่ายคนทั่วไปเรื่องก็มัลติครับมัลติง่ายสุดใช่แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่โอเคค่อนข้างโอเคสุดที่เหลือก็คือเราเห็นก่อนถ่ายอยู่แล้ว
ทีนี้ก็คือไลฟ์วิวเนี่ยเราเห็นภาพก่อนถ่ายเรียกว่า what you see what you get อะไรที่คุณเห็นเนี่ยเห็นจากหลังกล้องคุณก็จะถ่ายมาได้อย่างนั้นแต่ค่อนข้างเชื่อถือได้ด้วยเฮ้ยเชื่อถือได้จริงเกิดผมแบบเปิดอะไรนะถ่ายมาแล้วไปเปิดในจอคอมจอผมคาลิเบตแล้วแบบพูดติดกันเลยคาลิเบตแล้วเฮ้ยมันไม่เหมือนกับในตอนถ่ายเออหรือว่าดูจอแล้วมันเทียบกันแล้วมันไม่โอเคอย่างเงี้ยอ๋อก็คือจะมาบอกว่าโอเคอ่ะมันก็ทีนี้ต้องถามก่อนว่าเชื่ออะไรเชื่อในกล้องหรือเชื่อจอคอมเฮ้ยผมเวลาผมนั่นผมก็ต้องเชื่อจอคอมสิจอผมคาลิเบตอย่างที่บอกมั่นใจว่าคาลิเบตแล้วเพราะฉะนั้นก็ง่ายสุดครับง่ายเลยก็คือเวลาเราได้กล้องมาใหม่ๆเนี่ยเขาไปถ่ายอะไรมาก็ได้อืมเสร็จแล้วคุณก็ copy ไฟล์นั้นอะลงคอมแล้วเปิดแล้วก็เปิดกล้องตัวเองเทียบดูใน EVF เนี่ยถ้าไปตรงช่วงเมนูด้านขวาสุดประมาณตรงช่วง setting เนี่ยเราสามารถ adjust ความสว่างของ EVF ได้ว่าช่องมองภาพเนี่ยให้สว่างขึ้นหรือมืดลงแต่มันปรับได้ไม่กี่สต็อปรู้สึกจะบวก2หรือ3แล้ว under 2 3นี่แหละแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คือเรามองจอถ้าจอมันโอเคนะครับถ้าจอมันโอเคเราก็ดูว่าต่างกับจอมากมั้ยก็จะบวกหรือลดแสงลงให้ใกล้เคียงกันปรับหน้าจอของกล้องให้ใกล้เคียงกับหน้าจอที่เราคาลิเบตในคอมทั้ง EVF แล้วก็สกรีนนะครับเราจะได้ค่าที่มันใกล้เคียงกันถูกเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาคุณถ่ายรูปมาเนี่ยในจอในกล้องเห็นอะไรเนี่ยในคอมก็จะใกล้เคียงแต่ไม่ได้บอกว่าทำได้เป๊ะๆนะเพราะมันไม่ใกล้เคียงก็โอเคแล้วโอเคถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่นักกลต้องทำก่อนเลยใช่ดีมากนะครับสำหรับถ้ากดอย่างเงี้ยแต่ปัญหาคือถ้าเกิดคุณดูไลฟ์วิวแล้วเนี่ยคุณแยกออกไหมว่าภาพไหนคือโอเวอร์หรืออันเดอร์ครับผมนะครับเพราะว่าถ้าคุณดูอันเนี้ยอย่างนี้โอเวอร์ใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้แต่ภาพตัวอย่างที่เห็นบนหน้าจอก็โอเวอร์เราดูก็รู้แล้วว่ามันขาวแบบโคลนไปหมดเลยโอ้ยนี่ก็มืดเหลือเกินอันนี้อันเดอร์มันไม่สวยอ่ะมันมืดนะอย่างเงี้ยอันนี้โอเคกำลังดีอันนี้ก็โอเคนะแต่บางคนอย่างเงี้ยโอเคของบางคนแต่บางคนบอกเฮ้ยชอบไอ้เงี้ยโอเคกว่าดรามาติกต้องแบบมีมืดๆอะไรแบบชีวิตดาร์กไงเอาชีวิตดาร์กชีวิตดาร์กโอ้โหสาชงชอบดราม่าอะไรเงี้ยก็จะแบบชอบอะไรดาร์กเพราะนั้นก็ไอ้เงี้ยแต่จริงๆคือแล้วแต่คนแล้วแต่คนแต่จริงๆภาพนี้ผมว่าแบบนี้ดีกว่าโอเคอันนี้ก็คือแต่เราก็พอดีสำหรับคุณพอดีนะครับอ่ะอย่างเราไปบางทีผมไปถ่ายหน้างานไปเจอปุ๊บก็ต้องถ่ายเลยเนนอันนี้เจอเนนทีนี้พอร์เทรตเนนจะเอายังไงก็วัดดูที่ผิวเนนเป็นหลักสวยไหมผิวหน้าตาแสงมาโอเคโอเคแต่ปรากฏด้านซ้ายรู้สึกว่าเบิร์นอันนี้คุณรู้สึกว่ามันดีเทลหายด้านซ้ายเนี่ยดีเทลหายละก็อยากจะให้ดีเทลด้านซ้ายกลับมาด้วยอาศัยแค่การมองจออย่างเดียวมองช่องของภาพอันเดอร์ลงไปนิดนึงเออคุณก็ปรับด้านนี้เริ่มมาละนี่นักกลมก็ปรับอันเดอร์ลงมาหนึ่งสต็อปแล้วก็ดูว่าดีเทลมาไหมกลับมาดีเทลกลับมาแต่รู้สึกว่าโอเคภาพจริงๆภาพนี้ชอบแล้วจบแล้วจริงๆรูปนี้จบแล้วก็คือถามผมว่าเออได้รูปประมาณนี้ผมว่าแสงประมาณนี้ผมว่าได้เรื่องราวละครับแต่ก็อาจจะอยากลองดูแล้วถ้าอันเดอร์อีกนิดนึงอารมณ์ภาพเปลี่ยนไหมมันก็จะออกเป็นแบบดูลึกลับแต่ต่างจากภาพแรกเลยนะภาพแรกที่ถ้ารูปนี้นี่กำลังศึกษาพระคัมภีร์พระธรรมคำสอนแต่พอมารูปสุดท้ายนี้อาจจะอะไรมันก็จะดูแบบว่าเฮ้ยมนตาละแนวแบบสึกมนดำมนดำละอะไรเงี้ยมันก็ได้อารมณ์ของภาพแตกต่างกันครับซึ่งจริงๆก็คือนี่บอกว่าขึ้นอยู่กับเราอยากจะพรีเซนต์แบบไหนครับนะฮะแต่อะอย่างเงี้ยรูปเนี้ยถ่ายคนถ่ายคนพื้นฐานถ่ายคนผมไม่คิดเยอะเลยดูผิวคนเป็นหลักครับดูเขาน้องที่บัณฑิตจริงๆเนี่ยอันนี้ถ่ายรูปรับปริญญาผิวค่อนข้างเข้มนิดนึงเราก็ต้องแอบโอเวอร์ช่วยให้เขาเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ดูคล้ำไม่ดูคล้ำผิวคล้ำเสียแน่ไม่ได้คล้ำเสียหรอกน้องเขาไม่ได้ใสแบบขาวใสแบบพวกกูต้าขีดกูต้าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าพอทำถ่ายมาโอเคปัญหาคือลูกโป่งค่อนข้างเบิร์นก็จะสว่างดีเทลหายไม่มีดีเทลไม่มีรายละเอียดเลยแต่ว่างานนี้เราเอาบัณฑิตแต่อันนี้ก็อยู่ที่จุดประสงค์ของคนถ่ายใช่แต่ถ้าเราเอารอไฟล์ไปแก้เนี่ยเราจะลดไฮไลท์ตรงช่วงลูกโป่งได้อยู่นะฮะอันนี้ก็คือจบง่ายอันนี้ก็เป็นอะไรนะตัวอย่างการตัดสินใจที่อยู่หน้างานแล้วเราอาศัยแค่ EVF ก็คือนักกลมจะใช้แค่ EVF หรือไม่ก็อะไรนะจอไลฟ์วิวใช่ครับบวกกับฮิสโตแกรมอย่างฮิสโตแกรมอย่างฮิสโตแกรมอันนี้เราแค่ดูแค่พูดถึงว่าเจอหน้างานนี่ก็สามารถที่จะจบหลังกล้องได้ประมาณนึงแล้วอย่างรูปเนี้ยฮะถ้าตอนไปถ่ายจริงเราถามว่าเราจะเอาอะไรเป็นพระเอกถ้าเราจะเอาชาวนาอยู่กับควายไม่ใช่ละชาวประมงกำลังเวียงแหเพราะนั้นคือถ้าเราจะเอาชาวประมงเนี่ยนะฮะ
เราก็อยากได้เขาชัดๆกันว่าเราก็ต้องโอเวอร์กล้องขึ้นไปเยอะถ้ารูปนี้ชาวประมงเห็นหน้าตาเห็นตาฟ้าก็จะไม่มีสีสันฟ้าก็จะกระจายหายไปเลยขาวโพลนสีสันก็จะค่อนข้างหายไปนี่กลับไปที่อาม่าเมื่อกี้ที่เราคุยใช่ใช่แต่ทีนี้รูปนี้เรายอมถ่ายเซตูเอทเพราะเราไม่ได้ต้องการรายละเอียดของตัวชาวประมงให้เห็นท้องฟ้าดีกว่าเอาท้องฟ้าเป็นสีสันในภาพนะครับและเป็นเซตูเอทก็ยังบอกเรื่องราวได้คือเรื่องราวของภาพก็ยังอยู่ด้วยอันนี้นะครับใช่แล้วผมถามนิดนึงอันนี้อย่างเงี้ยวัดแสงอย่างเงี้ยแสงมันต่างกันนักคนใช้วัดแสงไม่ได้วัดไงก็เมตริกตลอดเมตริกไปเลยก็คือมัลติตลอดมันติคือนักกลมก็ไม่ได้แบบว่าไปไม่เปลี่ยนไม่ต้องแบบว่าไปเพราะมันเห็นกล้องมันเห็นก่อนถ่ายอยู่แล้วเราขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักที่เราจะโอเวอร์หรือเดอร์เนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจเราเลยนี่ก็คือเทคนิคแบบหนึ่งที่นักกลมใช้ใช่นะครับก็คือเราตัดสินใจไปแล้วนี่พวกนี้คือหนึ่งคือเรื่องของการดูภาพด้วยดูภาพแล้วเราต้องเลือกให้ถูกว่าตอนนี้เราจะเอาอะไรนะครับอ่ะมาพระเอกอีกอันนึงที่ผมค่อนข้างชอบสำหรับการจบ JPEG นะฮะก็คือ DRO แล้วก็ HDRDRO ก็ย่อมาจาก Dynamic Range Option นะครับครับDRO กับ HDR โอเคบางทีอย่างเงี้ยเจอเคสสถานการณ์อย่างเงี้ยถ้าเราจะเอาข้างในให้มันเอากำแพงเอากำแพงสวยงามเอาวัดแสงที่กำแพงท้องด้านนอกของนอกหน้าต่างก็จะแบบดูเบิร์นไม่มีรายละเอียดแต่ถ้าเราเอาข้างนอกข้างในก็จะอันเดอร์มืดอันเดอร์ถูกไหมถูกทีเนี้ยถ้าจะรักมีอะไรเอ่ยถ้าจะมีเอาแบบรักพี่เสียดายน้องวัดกลางๆได้ไหมข้างนอกก็ดูแย่ข้างในก็ดูไม่ไหวเละหมดเลยก็คือมันก็ไม่ดีทั้งหมดนะฮะ uh-huh. นี้ก็จะมีคำสั่งที่ช่วยอยู่ก็คือการดึงรายละเอียดในเงามืดเนี่ยก็จะใช้คำสั่ง DRO ก็คือจะเป็นตัวช่วยเปิด Dynamic Range หรือดึงรายละเอียดในเงามืดมาจริงๆในรูปเนี่ยถ้าป่วยดูเนี่ยหน้างานป่วยคิดว่าคือถ้าอย่างเงี้ยผมว่าต้องเห็นรายละเอียดเห็นรายละเอียดที่ใต้หลังคาอะไรพวกนี้ตาเราเห็นใช่เพราะว่าตามนุษย์เราเขาเรียกอะไรนะได้เป็นเลนส์มากมันรับแสงได้ทั้งส่วนมืดและส่วนสว่างได้ดีแต่กล้องเนี่ยพอเราถ่าย JPEG เนี่ยไดนามิกเลนส์มันสั้นมากนะครับพอเราวัดแสงเอาตรงท้องตรงส่วนข้างนอกเนี่ยได้แสงดีครับก็กลายเป็นว่าข้างล่างเนี่ยที่อยู่ข้างใต้หลังคาจะจมใช่ก็จะมืดไปแต่ว่าพอเราเปิดตัวนี้ช่วยมันจะมี5สต็อป 1-5 น้ำหนักนะครับออโต้นี่คือกล้องตัดสินใจให้เองว่าจะเปิดน้ำหนักมากแค่ไหนนะครับรู้สึกเวลาก็จะหมดแล้วนะฮะไม่เป็นไรเพราะเราเลทมาเหมือนกันโอเคครับเมื่อกี้เราเลทเพราะฉะนั้นคือถ้า DR หนูเนี่ยอันนี้1เดียว2 3 4 5โอเคนักกลมครับผมขอถามนิดนึงครับ DR คืออะไรครับ Dynamic Range Option นักกลมถาม DR ผมนั่งงงน้ำลายยืดเลยตอนแรกคือดึงรายละเอียดในเงามืดขึ้นมาใช้นะครับแล้วถ้าเป็นแบบ HDR เนาะ HDR ย่อมาจาก HDRอ่ะไฮ dynamic range เหรอเออใช่ไหมผมถูกจ้ะเอาตามวิทยาศาสตร์แล้วคมอย่าเพิ่งสิทีนี้คือ HDR เนี่ยจะเป็นการถ่าย2-3ภาพพร้อมกันนะครับเร็วๆแล้วก็โดยมีค่าแสงที่ต่างกันแล้วก็เอาคือเหมือนพอดี under over นิดหน่อยแล้วก็มาบวกรวมกันอันนี้กล้องจะทำงานเองอย่างเร็วมากด้วยกันกดชัตเตอร์ใช่ครั้งไม่เรากดทีนึงกดทีนึงปุ๊บมันจะถ่าย3รูปเร็วๆกล้องจะทำงานอัตโนมัติเร็วถือมือได้ด้วยไม่ต้องตั้งขาไม่ต้องตั้งขาถ้าภาพเคลื่อนกันนิดนึงเนี่ยมันจะเหมือนกันได้นะครับแล้วมันก็จะพยายามดูแลเรื่องของคอนทราสต์ดีกว่า DRO แต่ DRO คือการดึงรายละเอียดในเงามืดจากภาพเดียวแต่ถ้า HDR เนี่ยเป็นการเอา3ภาพมาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาคอนทราสต์ของภาพเนี่ยสวยกว่าครับแต่ข้อเสียครับถ้าเปิดรอไฟล์อยู่ใช้ไม่ได้คือถ้าเปิดรอไฟล์ใช้ HDR ไม่ได้จะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ่ายมาเป็น JPEG อย่างเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยผมจึงบอกว่าผมแทบไม่ใช้เลยก็เลยแต่ฟีเจอร์นี้มันก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่าย JPEG ถ้าเจอความต่างของแสงกับเงามืดเยอะมากๆก็เปิดตัวนี้ช่วยถ้าคุณต้องการจบ JPEG คุณสามารถใช้ HDR ใช่มันจะเขาเรียกอะไรที่เมื่อกี้บอกว่าภาพมันจะค่อนข้างรักษาคอนทราสต์ดูเป็นธรรมชาติกว่าธรรมชาติกว่าไอตัว DRO แต่ DRO ถ่ายรอได้ถูกต้องครับใช่ไหมทีนี้ก็มาดูอ่ะ HDR ก็จะมีตัวอย่างให้ดูออโต้1 1 2 3 4 5 6ระดับ6นะครับสังเกตว่าดึงเงามืดขึ้นมาได้แต่ช่วงไฮไลท์ก็ไม่น่าเกลียดไม่แบนยังมีคอนทราสต์อยู่นะแต่ข้อเสียที่บอกครับว่ามันถ่าย3ภาพพร้อมกันถ้ามีวัตถุขยับตัวเนี่ยอยู่ในภาพมันจะเกิดพอรวมรูปมันจะเกิดเป็นโกสต์แบบนี้อ๋อนี่เลยถ่ายผีหลอกนะครับติดวิญญาณ
ชัตเตอร์แยกร่างได้แยกร่างได้อันนี้บอกว่าใช้เยอะมากเวลาไปถ่ายมันจะถ่ายรอบวก JPEG แล้วบางทีคือวัดแสงเนี้ยเราก็ถ้าเปิด DRO ช่วยเนี่ยมันจะช่วยดึงรายละเอียดในเงามืดกลับออกมาได้เยอะกว่าลองดูอันนี้คือปิดออฟไว้ก่อนนะอันนี้ออฟอันนี้มันจะมืดอ่ะเดี๋ยวค้างไว้แป๊บนึงออฟมันจะมืดตื่นๆใช่อันนี้ดูเดี๋ยวดูข้างซ้ายอันนี้สว่างขึ้นแล้วใช่เห็นอย่างนี้ก็เห็นริ้วเห็นริ้วเห็นริ้วใช่ไหมครับจอคุณนี่มืดนะฮะแคลิเบตแล้วนะฮะเพิ่มให้อ่ะเพิ่มไหมมืดมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือเปิด DRO ช่วยก็ดึงรายละเอียดในเงามืดทำให้เราได้รูปเอามาขี้โม้ก่อนได้รูปขี้โม้เพราะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยมันก็จมเห็นไหมทำไมคุณบอกรูปขี้โม้ก่อนนะก็เอ้าก็สมมติว่าเวลาไปนั่งกันยืนกัน10คนหน้างานมุมเดียวกันหมดเลยพอถ่ายปุ๊บเฮ้ยเราพยายามจบ JPEG ให้ได้ก่อน1รูปแชร์ขึ้นมือถือโพสต์ Facebook ลงก่อนอ๋อลงก่อนถ้าเกิดคุณไปแต่งมาเสียเวลาไปปุ๊บโอ้โหนั่งแต่งจากรอไฟล์ทำอย่างสวยลงทีหลังมุมเดียวกันเด้มันฟ้องอยู่แล้วอันนี้ก๊อปมุมโอ้โถก๊อปมุมอันนี้ผมเป็นคนไปนั่งอยู่ตรงคนแรกจริงๆคุณพาผมไปด้วยซ้ำเฮ้ยตรงนี้สวยโอ้ยโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจอันนี้ก็ในงานอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีพวกDRO ช่วยก็จะได้รายละเอียดดีกว่าก็จะได้รายละเอียดดีขึ้นนะครับฮิสโตแกรมแล้วมาเรื่องที่หลายคนอันนี้คุณก็ต้องรู้อยู่แล้วฮิสโตแกรมมีความรู้อยู่แล้วเพราะส่วนมากคนถ่ายภาพระดับนึงต้องรู้อยู่แล้วใช่อ่ะอธิบายอ่ะฮิสโตแกรมเนี่ยมันจะเป็นกราฟที่บอกค่าแสงนะครับมันก็จะมี2แกนมันจะมีแกนแนวตั้งแกนแนวตั้งกับแกนแนวนอนโอเคแนวนอนคืออะไรแนวนอนความสำคัญของมันก็คือความสว่างความมืดนะมันคือถ้าชิดด้านไหนด้านซ้ายตรงนี้มันจะออกไปในทางมืดหรือว่าโทนมืดซึ่งเราจะเห็นเป็นสีดำก็คือทางขวาจะเป็นโทนสว่างซึ่งถ้าเราถ่ายภาพออกมาทางโซนเนี้ยมันจะเป็นสีขาวเยอะหรือว่าเธอไปทั้งหมดเลยก็คือขาวจ้าเลยถ้าอย่างนี้คือชิดซ้ายก็คือชิดซ้ายก็จะอันเดอร์ชิดขวาโอเวอร์ตามที่เขาเขียนไว้เลยเนาะก็เขาเขียนไว้แล้วป่ะหรอกแต่ว่าถ้าตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่ปกติใจค่อนข้างคือจะมีโทนที่ค่อนข้างที่จะไม่เทไปทางด้านสว่างหรือว่าด้านมืดเยอะเกินไปคือด้านมืดพูดเหมือนแบบศิลปศาสตร์ด้านมืดฮอกวอตส์เทไปทางด้านมืดโอเคทีนี้มาดูครับนะถ้าอันนี้ก็คือชิดซ้ายคือ0ชิดซ้ายเป็นตัวเลขของ RGB ก็คือ0ก็คือสีดำแล้วก็ทางขวาสุดก็คือ255เป็นสว่างแนวตั้งก็คือเป็นพิกเซลนะครับพิกเซลมีสีดำเยอะมากน้อยแค่ไหนว่าตรงจุดนั้นมีค่าแสงยังไงถามว่ามันรู้ไหมว่าสีไหนเป็นสีไหนมันจะแปลงสีครับเป็นขาวดำหมดเพราะฉะนั้นสีแดงก็จะมีไลท์โทนแดงสว่างจนถึงแดงมืดมันก็จะแปลงเป็นขาวดำเป็นสีเทาหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราก็จะบอกไม่ได้ว่าอันนี้แดงอะไรนะแต่ถ้าเกิดแดงเลือดหมูก็อาจจะอยู่โทนจมหน่อยแต่ถ้าแดงส่องสว่างมันเป็นโทนมืดแดงใสๆก็เป็นโทนสว่างหรือพวกสีเหลืองสีฟ้าเนี่ยมันจะออกเป็นโทนสว่างใช่ครับผมอ่ะอันนี้อย่างตัวอย่างนะครับอย่างชิดขวาก็โอเวอร์ชิดขวาโอเวอร์ชิดซ้ายอันเดอร์นะครับโอเคแล้ว normal ก็อยู่ตรงกลางอันนี้ก็ตัวอย่างภาพสังเกตว่าจะมีโทนขวาเด้งขึ้นมาก็คือสีเทาไม่ถึงกับเป็นสีขาวถ้าขาวจะอยู่ชิดขวาจะอยู่เยอะกว่านี้ใช่แล้วก็จะมีเรื่องของสีผิวเรื่องของสีขาวก็จะมีสีขาวบ้างมีผมเป็นสีดำที่จมอะไรอย่างนี้ครับผมก็จะมีเข้ามาตรงเงาก็เป็นสีดำที่แบบไม่มีรายละเอียดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพภาพนี้คิดว่าไงขาวจ้วนอีกไม่ใช่อันนี้ คือดูที่โปรแกรมก่อนอมันน่าจะเป็นแบบกลางๆแต่ว่าออกไปทางโทนที่มันติดเอ๊ะมันเบ้เบ้ไปทางซ้ายนิดนิดอันเดอร์นิดนิดปะอันเดอร์นิดๆอ่ะอันเดอร์ไหมอ๋อเขาไม่อันเดอร์อ๋อแต่มันเป็นโทนสีที่มันเป็นโทนสีเข้มมันก็เลยออกจากที่โซแกรมมันก็เลยไปทางเบสไซน์นิดนึงทางเบสอันเดอร์ถ้าเดี๋ยวดูรูปนี้โซแกรมรูปนี้อันโอเวอร์สิเพราะมันไปเทไปเยอะเลยเราดูจากที่โซแกรมอย่างเดียวนะอันนี้โอเวอร์แน่นอนนะครับแล้วดูภาพสิไม่ได้ไอที่เห็นมันโดดขึ้นมาเนี่ยมันคือจุดที่เป็นสีขาวจุดที่เป็นโทนสว่างใช่ก็คือเราถ่ายบนฉากขาวผมที่ดูโง่เลยมาดูภาพดูที่ตรงแคปมาดูภาพเฮ้ยโอเคเป็นตัวแทนผู้ดูช่วยตอบหน่อยเราเล่นไม่ได้รูปนี้คิดว่าอะไรครับกว่าจะตอบครบ30คนไปดีหมดเวลาให้ดูฉลาดก็ต้องบอกว่าดูคิดโซแกมสงสารน้องเขาเขาเตรียมหยิบกระดาษแล้วครับไม่เธอให้ดูฉลาด
ต้องบอกว่าดูฮิสโตแกรมอย่างเดียวก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันนี้โอเวอร์หรือเนื้อใช่ก็ต้องดูอย่างรูปนี้โอ้โหมีเด้งทั้งขาวและดำเอาวิเคราะห์ได้ไหมมีแบบเด้งอันนั้นตรงนี้มันเป็นโทนมืดมันต้องออกมีอะไรที่เป็นเงาเงาโอเคกลางๆมันมานิดนึงมีรายละเอียดมันต้องมีรายละเอียดมันออกมีขาวมันอยู่แทรกๆตรงนี้มันต้องมีเปิดโซนสว่างมันต้องเป็นพวกวิวพวกอะไรปะมีเงามีเงามีแล้วมีสีขาวที่หลุดไฮไลท์ท้องฟ้าอะไรอย่างนี้ที่ไม่มีอะไรเลยเดาพวกวิวพวกอะไรถูกด้วยตบมือสิครับรออะไรนะทางทีมงานช่วยมีกดปุ่มไหมนะครับแบบดีเจจ้าอันนี้ก็ต้องเลือกตัดสินใจแต่ถ้าเกิดอาศัยแค่ไลท์วิวแค่ตามองอย่างเงี้ยเราก็จะตัดสินใจลำบากถ้าคุณอยากจะเอาไอ้ตรงดีเทลตรงJD เนี่ยนะครับกลับมาเนี่ยไอ้ตรงดวงพระอาทิตย์นี่ก็จะยิ่งสว่างมากท้องฟ้าดีเทลก็จะยิ่งหายก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นในรูปนี้ต้องตัดสินใจให้ดีว่าไม่แน่พื้นหลังตรงนี้ก็จะหายไปด้วยเนาะใช่มันก็จะเบิร์นมากก็เหมือนกับดวงมันจะสว่างสีขาวเยอะมากนะครับแต่ว่าพอเราดูดีเทลเนี่ยก็คือมีหลุดดำไม่เยอะแล้วก็หลุดขาวไม่เยอะนะครับก็โอเครูปนี้ก็วัดประมาณนี้อันนี้ก็จะมีอันเดอร์วิเคราะห์อีกแต่ก็ไม่ถึงกับอันเดอร์แต่ไม่หลุดแต่น่าจะเป็นโทนดำมากๆเพราะจำนวนพิกเซลมันเยอะใช่ไหมแล้วก็เป็นโซนกลางๆเทาดำประมาณนั้นน่าจะเป็นอะไรดาร์กอันนี้ก็คือถ่ายย้อนแสงย้อนแสงไม่มีอะไรเลยครับรูปนี้อย่างที่บอกไปก็คือสีดำมันค่อนข้างเยอะนะครับโคนโจนมันก็เลยออกไปทางจิตซ้ายอันนี้คล้ายๆแบบเมื่อกี้แต่อันนี้มันดูเหมือนมันมีจุดที่เป็นค่าเฉลี่ยที่เป็นแบบกลางๆไล่จนถึงสว่างมีกลางๆด้วยแต่ก็มีโทนดำเยอะมีโทนดำแล้วก็มีสว่างที่หลุดไล่หลุดไหมเกือบหลุดเกือบหลุดเกือบหลุดแต่ไม่ถึงกระแตะขวาสุดนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอันนี้ก็คือช่วงที่สว่างโล่ๆเนี่ยติดชิดขวาแตะขวาเนี่ยก็เป็นแสงเทียนที่สว่างจนไม่มีอะไรเลยคือเมื่อกี้ก็ดูฮิสโตแกรมก่อนแล้วก็ภาพมีชาโดว์เยอะเงาเยอะรูปนี้ก็คือเราต้องพิจารณาให้ดีว่าอยู่หน้างานจะเอาผิวเนนเยอะมากน้อยแค่ไหนสว่างแค่ไหนแล้วก็ระวังเรื่องของไฮไลท์ด้วยว่าจะเยอะแค่ไหนอันนี้ติดเลยชิดซ้ายแน่นอนชิดซ้ายอันเดอร์นะครับแล้วก็มีกลางๆเปิดมาปุ๊บไม่มีสว่างเลยเป็นซิลูเอตเป็นซิลูเอตภาพซิลูเอตเรื่องถ่ายซิลูเอตนี่ผมชำนาญนะทำไมอ่ะเมื่อก่อนมีแฟนเนี่ยคบใหม่ๆก็ถ่ายปกติมีรีเฟกซ์ใช้แฟลชยิงชัดเจนคบไป3ปีคบไป3ปีทุกวันนี้มันถ่ายแฟนซิลูเอทอย่างเดียวนั่นไงแฟนไม่เคยเห็นหน้าตัวเองในรูปผมนะนะครับโอเคทีนี้เนี่ยพอเรารู้เรื่องของการดูฮิสโตแกรมว่าชิดขวาเนี่ยถ้าชิดขวาสุดเลยจะมีส่วนไฮไลท์หลุดถ้ามีชิดซ้ายก็จะมีส่วนชาโดว์หลุดก็คือหลุดหมายถึงว่าไลท์รายละเอียดไปเลยนะครับไม่ได้สอนขับรถแล้วตอนนี้ชิดซ้ายชิดขวาใช่ไปลาวนี่ถามถามทางก็ปวดหัวทำไมอ่ะเขาจะถามว่าไปยังไงอ๋อเบ้ซ้ายเบ้ขวาธรรมดาเวลาเบ้เรานี่คือขับเอี้ยวเขาบอกเอี้ยวเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาแต่เขาคือเอี้ยวซ้ายคือเลี้ยวซ้ายฟังแล้วมึนๆนิดนึงคือทำงานร่วมกันกลับมาต่ออันนี้คือตาเห็นก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่าตาเราเห็นก็จะไดนามิกเลนส์เราจะกว้างเราเห็นทั้งโซนไฮไลท์แล้วก็โซนมืดอย่างเงี้ยแต่พอเวลาเราไปถ่ายหน้างานจริงเงี้ยต้องอาศัยไลท์วิวอย่างเดียวละครับถ้าจะเอาท้องฟ้าสวยปรากฏว่าโอ้โหดูฮิสโตแกรมชิดซ้ายถ้าขนาดนี้แสดงว่ามีส่วนมืดที่หลุดรายละเอียดแล้วกลมถ่ายอะไรมามืดตึ๊ดถ้าเป็นผมบอกใช่ไหมแต่ว่าเอาฟ้าอ่ะงั้นโอเวอร์มาอีกนิดนึงโอเวอร์ขยับลดสปีดสเตอร์ลงก็ยังดูฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วสว่างแต่ข้างล่างถ่ายอะไรมาไม่เห็นรายละเอียดอยู่ดีแต่จริงๆอ่ะมันก็บอกว่าเริ่มมีรายละเอียดแล้วนะในแล้วแต่ว่ามีรายละเอียดตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นเยอะแต่ขยับมาอีกนิดนึงเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วแต่ทีเนี้ยฟ้าตรงโซนไฮไลท์เนี่ยเริ่มชิดขวาเริ่มมีส่วนที่ขาดรายละเอียดละแต่ว่าเงาดำเนี่ยไม่ชิดซ้ายครับไม่ติดซ้ายเลยไม่ติดซ้ายเกินไปนั่นก็คือถามว่าช่วงไงเงามืดเนี่ยถ้าจะไปดึงด้วย Photoshop เลยดึงรายละเอียดกลับมาได้มีรายละเอียดแล้วรูปนี้ถือว่ามีรายละเอียดที่จะไปดึงกลับมาสำหรับ JPEG นะครับแต่ว่าถ้าเราจะส่งรอไฟล์ภาพนี้มันก็ทุกคนก็เอ๊ะถ้าส่ง JPEG ก็ดูอันเดอร์ไปใช่เพราะนั้นก็อาจจะต้องแบบดึงขึ้นมาลองลดสปีดลงอีกเพื่อเอาพื้นดินเพราะพื้นดินเราไปถึงหน้างานพื้นดินสวยอ๋อตอนนี้เราอยากเห็นนี่ละเอารูปนี้ได้ไหมเพราะรูปนี้คือพื้นดินสวยละเห็นรายละเอียดพื้นดินที่ตาเห็นอยากจะส่ง JPEG ให้เพื่อนดูก่อนว่าเรามาถึงจุดนี้ที่มันแต่ว่าท้องฟ้าเนี่ยเบิร์นอะไรเงี้ยเบิร์นหมดไม่มีรายละเอียดเลยก็ต้องลองดูครับว่าลดเพิ่มสปีดอีก1สต็อปเอาฟ้าพอมีรายละเอียด
พื้นดินเนี่ยพอมีรายละเอียดแต่ว่าไม่ชัดคุณต้องเลือกเอาว่าคุณจะเอารูปนี้ไอ้โทษทีครับอ่ะไม่เป็นไรจะเอารูปนี้ที่มีเห็นพื้นดินเนี่ยรายละเอียดของพื้นดินโอเคจุดที่คุณยืนว่ามันเป็นทิวทัศน์ไงแล้วก็ยอมให้ท้องฟ้าหลุดครับหรือคุณจะยอมให้เอาท้องฟ้ามาหน่อยนึงแล้วพื้นดินก็แบบเห็นไม่ค่อยชัดแต่ก็พอเห็นอยู่แต่ถ้าส่งให้ผมดูผมชอบรูปเมื่อกี้นะรูปที่สว่างโอ้โหเพราะว่าไฮไลท์คือมันอยู่ตรงพื้นดินเราก็ดูรู้สึกมันแปลกตาดูมันใช่วันนี้ก็เลยต้องตัดสินใจเลือกไงว่าคุณจะเอาอะไรเก็บแล้วจะเอาอะไรออกโอเคมีคนจอเล็กบังฮิสโตแกรมเดี๋ยวนะโอเคไม่เป็นไรจอเล็กมันขึ้นบังจอเรา2คนเนี่ยบังฮิสโตแกรมนิดนึงโอเคไม่เป็นไรไม่บังแล้วเนาะโอเคอ่ะโอเคครับอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการดูอาศัยพิสโตแกรมแล้วก็ไลท์วิวของการใช้ไลท์วิวหรือว่าจอให้ดูด้วยนะครับก็คือเราดูจอเป็นหลักนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนแล้วก็ดูกับพิสโตแกรมจะบอกอะไรมีอะไรไม่มีอะไรก็จริงๆก็ได้เวลาพอดีแต่ว่าตอบคำถามหน่อยมีคำถามไหนที่มีคำถามอย่างเรามาช่วงคำถามวัดแสงเอางี้นี่ถามไปแล้วอ๋อมีถามเรื่องเลนส์นี่คำถามดีมากเลยนะเขาถามว่าเลนส์มีผลต่อแสงมากไหมหมายถึงพี่พงศ์สวัสดีครับเทพสตรีทมาขอเทพสตรีททวีพงศ์มาครับเขาบอกว่าพี่พงศ์นี่ชอบเล่นมากเลยนะทักลูกพี่ก่อนมากับครบทีมเลยนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับคุณสุภเลิศครับคุณมนตรีอ่ะตอบถามนิดนึงเลนส์มีผลต่อแสงมากไหมครับหมายถึงเลนส์ถูกกับเลนส์แพงมีอ่ะยังไงชิ้นเลนส์ที่ดีอะครับมันก็คือหนึ่งก็คือตัวชิ้นเลนเองอะครับมันจะมีผลต่อความสามารถในการอัตราขยายด้วยความคมชัดการขยายนะครับแล้วก็การแสงผ่านครับผมแล้วก็รวมถึงการโคตติ้งภายในชิ้นเลนครับผมถ้าโคตติ้งดีก็ลดการสะท้อนภายในชิ้นเลนทำให้ลดแสงแปรครับผมครับประเด็นก็ถ้าเลนดียังไงก็ไม่ยังไงเลนแพงก็เป็นเลนที่ดีกว่าเลนที่ดีกว่านะครับโอเคต้องมีชิ้นเลนแก้สีไอ้แก้อะไรเขาเรียกแก้ความคัดสีอะไรพวกนี้แก้ความคัดสีแก้ CA แก้อะไรด้วยโอเคคำถามส่วนใหญ่มีมาแซวกันเยอะมากเลยอ่ะรออ่านคอมเมนต์บ้างจัดหนักจัดเต็มชิดซ้ายชิดไหนไม่เป็นไรครับ นักคมนักป่วยจับคู่กันแล้วปังรับได้ความรู้ส่งมุกลื่นดีขอบคุณครับซ้อมกันล่วงหน้า3ชั่วโมงครับนะครับโอเคเดี๋ยวมีแต่จอบางที่ตกแก้วของยีบอกไปแล้วปรับเพิ่มขนาดอ๋อฮิสโตแกรมเราสามารถปรับใน A72 ได้ไหมครับใช่ไหมคำถามคือปรับเพิ่มขนาดฮิสโตแกรมใน A72 ได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้จริงจริงจริงมันจะเป็นของ EP2 นะฮะใน EP2 เนี่ยก็คือใน EP2 เนี่ยจะมีปัญหาคือว่าไลฟ์เวลาเราดูฮิสโตแกรมเนี่ยในกล้องเนี่ยนะครับที่โชว์ในกล้องมันจะเป็นฮิสโตแกรมของ JPEGแต่ถ้าเราถ่ายรอบวก JPEG หรือเราถ่ายรอเนี่ยมันจะไม่เห็นฮิสโตแกรมที่เป็นของรอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีการในภาค2จะมีการเทสให้ดูว่า JPEG กับรอเนี่ยบางทีเวลาเราดูหน้างานแล้วเนี่ยมันชิดติดขอบแล้วอะก็คือเหมือนกับว่ามันฟ้องว่ามีส่วนดำที่ขาดรายละเอียดแล้วแต่ว่าพอเอารอไฟล์มาเปิดจริงๆอะครับมันยังมีพื้นที่ออกไปอีกออกทั้งขวาและซ้ายอีกก็คือยังไม่หลุดเพราะเลนส์ของ Dynamic Lens ของรอไฟล์มันกว้างกว่า JPEG นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็ต้องไปเรียนรู้ที่กล้องเราด้วยว่าภาพที่โชว์เป็น JPEG เท่านั้นโอเคก็ประมาณนี้นะครับคำถามคำถามก็มีอีกนะจริงๆเรามีเวลาอีกสักประมาณสัก10นาที15นาทีได้เราลืมอะไรรู้ป่ะลืมแจกของอ่ะแจกของเออเอางี้ เลือกคำถามที่คุณคิดว่าหน้าคำถามที่ดีคำถามที่ดีเหรอแล้วก็ดูชื่อเลยดูชื่อเลยว่าใครมีคำถามที่ดีผมจิ้มเอาผมจิ้มเอาเลยใครก็ได้งี้ป่ะจอบังฮิสโตแกรมคำถามที่ดีไหมก็เมื่อกี้ไงที่พูดหน้าเรา2คนมันขึ้นมาบังฮิสโตแกรมเอามีอันนี้ที่เขาบอกอะไรนะนี่เวลาถ่ายรูปกับแฟลชใช้วัดผลแบบไหนอะไรนะครับถ่ายรูปถ่ายกับแฟลชถ่ายกับแฟลชแล้วกันใช้ระบบวัดแสงแบบไหนก็ส่วนมากก็เมทริกอะครับมัลติอย่างเดียวเลยมัลติเลยนะครับแล้วก็ส่วนมากถ้าผมถ่ายแฟลชผมใช้ A-mode นะครับแล้วก็เวลาถ้าเกิดถ่ายพวกงานพิธีทั่วไปก็อาจจะมีการเบราว์กับเพดานอะไรเงี้ยมันก็จะเป็น TTL อยู่แล้วครับผมนะครับแล้วก็ยังไงพวกงานถ่ายพิธีที่ใช้แฟลชอย่างเงี้ยก็ต้องถ่ายรอเพราะทุกอย่างเร็วมากถ่ายเสร็จปุ๊บมานั่งซ่อมไม่ได้นะครับครับ
ช็อตคุณแม่ร้องไห้กำลังเผลอตัวลูกสาวยืนพูดอยู่เจ้าสาวกำลังขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเป็นผู้ผลักดันเบื้องหลังทำให้เราได้มีวันนี้แม่นั่งแม่อินเนอะไม่ไม่เราไปแต่งงานแต่งงานไงรับงานรับงานช็อตคุณแม่ก็ซาบซึ้งกำลังเช็ดน้ำตาเราก็ถ่ายจ่อตกลงใช้หมดเอแล้วก็ GTL ก็ยิงอย่างรวดเร็วครับมันแกมไปได้แสงแบบมันตีไปเลยมันตีไปเลยโอเคนะครับแล้วก็ส่วนมากพอเราถ่ายในจังหวะนั้นเราจะรู้อยู่แล้วครับว่าเราต้องโอเวอร์แฟลชช่วย okay. เท่าไหร่เพราะนั้นคือถ่ายรอมาแล้วที่เหลือเราค่อยมาปรับเรื่องแสงที่หลังแล้วก็มีคำถามส่วนมากผมถ่ายรูปใช้รอตลอดเลยมาถูกทางแล้วใช่ไหมถูกแล้วเนาะใช้รอก็ไม่ถูกอ่ะทำไมอ่ะบางอย่างไม่มีสาระไม่ต้องลงทุนถ่ายรอก็ได้ไหมอ๋อเอาบางทีเขาอยากจะปรับอะไรอย่างนี้แต่นี่คุณจะถ่ายทุกอย่างคุณต้องปรับหมดเลยเหรอไม่รู้แล้วน้าปวยถ่ายแฟนเนี่ยถ่ายรอปะอะไรถ่ายแล้วเมื่อไหร่แฟนได้ลูกโอ้ยรอ2เดือนถ้าเป็นถ่ายน้องมิตตี้โอ้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวได้น้องเอาไลน์มาโอเคคำถามต่อไปใช้ดิจิตอลฟิลเตอร์เอามาแก้แสงเองใน Lightroom นะกรมใช้แบบไหนบ่อยกว่ากันระหว่างอะไรคือไม่รู้ว่าระหว่างดิจิตอลฟิลเตอร์ใช่ไหมกับแก้แสงเองใน Lightroom อ๋อนักกรมใช้แบบไหนบ่อยกว่ากันครับส่วนมากก็แก้เองครับใน Lightroom เองใน Lightroom โอเคนี่ไม่รู้ถามไปหรือยังนี่เทปสต็อกเทปสต็อกคุณทีถามมาว่าสามารถเลือกจุดวัดแสงได้ไหมครับกรณีใช้แสงแบบสปอตในกล้องโซนี่ย้ายไม่ได้ครับไม่เหมือนนิคอนใช่ไหมย้ายจุดวัดแสงไม่ได้อยู่ตรงกลางอย่างเดียวครับครับผมมีคนถามเริ่มอาชีพช่างภาพจากจุดไหนได้บ้างครับถ่ายพอร์เทรตครับถ่ายพอร์เทรตแล้วเริ่มต้นคือหัดถ่ายพอร์เทรตก่อนแล้วก็ง่ายสุดก็คือพวกรับงานถ่ายรับปริญญาง่ายสุดเลยก็ไปโพสต์ตามเว็บบอร์ดใช่จริงๆส่วนใหญ่ผมเริ่มต้นตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันไหมพอเราถ่ายรูปบ่อยๆอะแล้วถ่ายรูปคนออกมาสวยๆเนี่ยคนใกล้ตัวเรานี่แหละให้ไปถ่ายให้หน่อยเช่นมีป้าข้างป้าที่รู้จักกันลูกสาวเขารับปริญญาก็จะติดต่อบอกนักกรมบ้างไหมไปถ่ายหน่อยอะไรเงี้ยลูกสาวไปถ่ายฟรีลูกสาวป้าหน่อยอะไรเงี้ยเขาอาจจะใส่ซองให้อะไรเงี้ยก็เริ่มต้นแบบนั้นง่ายลูกสาวป้าก็มีรุ่นน้องซึ่งกำลังเรียนปี3กำลังจะจบปีหน้าถ้าลูกเราสวยนำถ้าลูกเราสวยเขาก็จะแนะนำต่อเริ่มต้นก็ถ้าถามอาชีพช่างภาพมันหลายคนไม่เหมือนกันครับถ้าคุณมีเป้าหมายที่แตกต่างกันคุณก็ต้องเดินให้ถูกทางเพื่อไปโกที่ถูกต้องถ้าคุณอยากจะเป็นช่างภาพแฟชั่นง่ายสุดครับเรียนรู้การถ่ายภาพแล้วก็แต่การหน้าด้านครับเดินหาโปรเลยขอไปฝึกงานกับเขาเงินก็ไม่ต้องเอาความรู้ไว้ก่อนไปรับใช้เลยอย่างคนหนึ่งที่ผมเคยคุยประวัติมาแล้วที่ชอบก็แคทเธอรีนลินเดียช่างภาพหญิงที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแคนนอนไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตสด้วยซ้ำแต่ว่าอยากไปทางด้านสายนี้แกก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไปได้ฝึกงานหรือทำงานร่วมกับช่างภาพที่มีชื่อเสียงช่างภาพที่มีชื่อเสียงแล้วคือช่างภาพโปรเฟสชั่นอลเลยแล้วก็ทำทุกวิถีทางไปได้ทำงานร่วมกับเขาแล้วก็ไปเรียนรู้ครับนะครับทุกวันนี้เธอก็เป็นช่างภาพที่ดังยังแต่อย่างหลายคนก็ถ่ายเอามันนะพี่วินบัดดี้เมื่อก่อนก็ถ่ายเอามันพี่วินวันนั้นถามแกบอกว่าแกก็เริ่มต้นจากการเป็นช่างภาพของทางบริษัทแกมี่ทางนั้นแกก็บอกเริ่มต้นจากตรงนั้นคือเรียนจบมาก็เป็นพนักงานบริษัทก่อนแต่ก็ไปสมัครงานแบบสายนี้เลยฮะโอเคมีคำถามเพิ่มไหมมีในที่สว่างจ้าจ้าใช้วัดแสงชดเชยแสงยังไงดีสว่างถ้าคุณมองเห็นว่าจ้าแสดงว่าคุณแยกออกนะครับว่าภาพนี้โอเวอร์ถูกไหมแสดงคุณก็อันเดอร์เอาโอเคคือเราต้องดูครับว่า subject หลักของเราเนี่ยได้แสงโอเคไหมเอา subject หลักให้รอดก่อนแล้วถ้าดูวัตถุอื่นได้ครับพี่ได้ครับเขาเตือนแล้วเขาเตือนแล้วเขาเตือนแล้วนะครับผมว่าใกล้เวลาหมดนะครับก็ไม่ใช่เขาให้อีกแค่นั้นละอย่าเพราะฉะนั้นก็คือถ้า subject หลักเป็นหลักก่อนสมมติไหนน้าป่วยกลางแดดเงี้ยหรือที่อื่นเงี้ยเราดูก่อน subject หลักคือน้าป่วย subject รองลงมาก็ไปดูว่า background เป็นไงถ้าน้าป่วยแบบ over แฝงช่วยน้าป่วยแล้วแบบโอ้โหหล่อเทพบุตรฟิงๆหล่อเลยอ่ะแต่ฉากหลังนี่แบบไม่ไหวเราก็แบบก็หล่อเลยเบิร์นกว่าเดิมเพราะฉากหลังเบิร์นกว่าเพราะนั้นเราก็อาจจะยอมอันเดอร์ลงมานิดนึงเพื่อให้ฉากหลังยังคงมีรายละเอียดน้ำป่วยลดความหล่อลงแต่ยังหล่อเลยลดความฟุ้งฟิ้งลดความแบบออร่าออกไปอันนี้แต่ฉากหลังได้ละเอียดกลับมาก็เอาก็ต้องดูด้วยว่าจะขึ้นอยู่ว่าคุณอยากเอาใจใครดีกว่าถ้าคุณอยากเอาภาพรวมทั้งรูปสวยก็ช่างมันอันเดอร์ก็ช่างมันเอาวิวสวยหมดแต่ถ้าจะเอาให้น้ำป่วยเขาแฮปปี้กับรูปที่คุณถ่ายคุณก็
ต้องเอาให้เขาดูหลอดให้ดูไบรท์ดูอะไรวันนั้นแคร์ไหมไปถ่ายอยู่แถวต่อข้าวสารเนี่ยอยากได้มันแล้วแต่ลงภาพไงต้องคุยกับตัวแบบให้รู้เรื่องเนาะครับอ่ะถ้ารีบๆวัดแสงไม่ถูกมีวิธีง่ายๆไหม A mode ครับ A mode เชื่อกล้องได้เชื่อกล้องแล้วก็ถ้าถ่ายงานรีบๆจริงก็ให้ถ่ายเป็นรอเพราะว่ามันจะ over under ได้ประมาณ over 3 under 5มีคนถามอีกว่าเราต้องการควบคุมฮิสโตแกรมเพื่อให้ง่ายต่อการโพสเซตภาพใช่หรือเปล่าครับควบคุมฮิสโตแกรมฮิสโตแกรมเป็นแค่เอาท์พุทที่บอกเราคือไม่ต้องถึงกับควบคุมแค่เราควบคุมดูข้อมูลมันเป็นการแจ้งข้อมูลดีกว่าใช่แล้วเราก็มีหน้าที่แค่ระวังว่าอย่าให้หลุดคือบางทีเราถ่ายท้องฟ้ามาเนี่ยมันขาวบางทีก็บอกไม่ได้เหมือนที่ลุงให้ดูดีกว่าใช่บางทีมันขาวไงแต่บางทีฮิสโตแกรมมันแจ้งว่ามันไม่ได้ขาวขนาดที่หลุดรายละเอียดมีรายละเอียดเหลืออยู่มันก็ยังสามารถที่จะเราก็รู้ก็รับได้แต่จริงๆอย่างที่บอกครับว่าอารมณ์ภาพบางทีสุดท้ายแล้วถ้าเราต้องการรูปไปใช้เลยเอาอารมณ์ภาพเป็นหลักเอามานั่งวัดหลอดไฟมานั่งวัดเงามานั่งสุดท้ายแล้วคุณไปถ่ายห้องนึงที่มีโซฟาแล้วให้ไปถ่ายกันคุณคนนึงก็นั่งวัดแสงเลยหลอดไฟมีแสงเท่าไหร่เงามืดเท่าไหร่พยายามหาค่ากลางเก็บให้ได้ทั้งหมดปรากฏว่าภาพออกมาดูตุ่นๆเพราะมันมีหลอดไฟมันมีไฟจากหลอดไฟมาด้วยก็นะครับแต่ปรากฏว่าอีกคนนึงไม่สนใจถ่ายเลยภาพติดโอเวอร์นิดๆไม่แคร์หลอดไฟโอเวอร์ก็หลุดไปแต่ว่าภาพบรรยากาศของห้องนั้นสวยดูแล้วแบบอบอุ่นน่านั่งแต่คนนึงถ่ายมาทึมๆดูทึมๆห้องไม่น่านั่งมันก็อารมณ์ภาพมันไม่ได้เพราะนั้นก็คือณตอนนี้ถ้ามือใหม่เลยเนี่ยเอาอารมณ์ภาพเป็นหลักแล้วก็เอา subject หลักให้รอดครับนะครับว่าคุณต้องการพรีเซนต์อะไรใช้แฟลชคุณปรับ ISO เท่าไหร่มันก็ได้หมดนะครับ800 900เอ้ย 1,000 ประมาณส่วนใหญ่ไม่เกิน800ไม่งั้นจะใช้แฟลชทำไมอ๋อคุณมีแฟลชแล้วใช่ใช่ก็คือส่วนมากถ้าเราใช้แฟลชก็เพราะว่าเราไม่ต้องการดัน ISO ขึ้นไปสูง1ในนั้นใช้ปันติตลอดเหมือนไม่ต้องวัดแสงเท่าไหร่ใช่มั้ยก็ต้องวัดนะมันไม่จริงๆมันไม่ต้องจริงๆจะเรียกว่าวัดไหมเพราะกล้องมันวัดให้แล้วกล้องมันวัดให้แล้วเนาะครับกล้องให้วัดให้แล้วแต่คุณใช้หมด M แต่คุณต้องมาปรับใช่ถ้า M เราต้องปรับเองพิจารณาจากไลท์วิวเป็นหลักเริ่มสับสนแล้วระหว่างแสงธรรมชาติกับแสงแฟลชเมื่อกี้ถามแฟลชเสร็จอันนึงมามันมีหลายคำถามกล้องโซนี่ถ้าเปิดเฟซจะวัดแสงที่หน้าใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่มัลติคือมัลติถ้าคุณเปิดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้าคุณหมด A มัลติคือมัลติแต่ข้อเสียเรียกว่าข้อดีแล้วกันเป็นเปิดบทเข้าใจเข้าใจใจเย็นถ้าเป็นมัลติถ้าเป็นเฟซดีเทคชันเนี่ยมันยังคงพื้นฐานเนี่ยระหว่างมันยังหาหน้าไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นแค่วัดแสงแบบธรรมดาก็คือเป็นถ้าคุณเลือกมัลติก็เป็นวัดแสงธรรมดาแต่เมื่อไหร่มันจับเฟซดีเทคชันได้ปุ๊บพอคุณกดชัตเตอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะไปแอบบูสต์ความสว่างขึ้นให้เพื่อให้ผิวหน้าคุณเนี่ยไม่ค่อยเหลืองแล้วก็สว่างสดใสขึ้นดูไบรท์ขึ้นคือแอบบูสต์ให้หน้าขาวสดใสขึ้นแต่จะบอกว่าวัดแสงที่หน้าเลยก็ไม่ใช่ไม่ถูกใช่ไหมที่คำถามเขาบอกมาวัดแสงที่หน้าถ้าเปิดจะวัดแสงที่หน้าคือเขาเข้าใจว่าไอ้ระบบ face detection ไปวัดแสงที่หน้าก็ส่วนนึงก็ถูกก็คือมันถ้ามันไปเจอกรอบไว้ที่หน้าเนี่ยแล้วมันรู้สึกหน้าเนี่ยคล้ำไปนิดนึงมันก็จะบูสต์แสงขึ้นให้เองผมก็เลยไม่เรียกว่ามันวัดแสงที่หน้าไหมแต่มันเหมือนมันไปช่วยเรื่องของส่วนที่เป็นหน้ามากกว่าโอเคมีแนะนำมาตอนนี้แนะนำกันเองบอกว่าอย่าไปเอาวันสำคัญมาลองอาชีพตัวเองอย่าไปรับปริญญาครั้งเดียวในชีวิตไปเดินตามมืออาชีพก่อนแล้วก็ถูกแล้วก็ถูกต้องไม่อันนี้คือถ้าสมมติพวกรู้จักการไหว้วานแต่ล่าสุดก็เห็นเยอะนะครับในเรื่องของรับปริญญาที่ดราม่าไม่เลิกอะฮะที่แบบว่ามือใหม่จ๋าแล้วไปรับงานใจถึงใจถึงลงงานแรกเลยใช่คือบางคนก็บางจริงๆผมบอกว่างานรับปริญญาเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าแม้แต่ช่างภาพที่มีประสบการณ์แล้วก็อาจจะพลาดได้ผมเนี่ยแหละเคยใช่ไหมผมก็เคยพลาดแต่ยุคฟิล์มใช่ฮะเพราะนั้นก็คือทุกอย่างมันพลาดได้ไม่ได้ไม่ออกเลยเหมือนกันเพราะนั้นก็คือแต่ว่ามืออาชีพข้อดีจะพลาดจะไม่ค่อยพลาดเท่ากับมือใหม่ใช่แต่บางคนมือใหม่ก็ใหม่มากก็ถ่ายรูปได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มั่นใจตัวเองก็ออกไปเลยแล้วก็กล้าเรียกค่าตัวกล้าเลยนั่นความเห็นนี้แจ๋งไหมของไหมเลือกอ่ะพอละเฮ้ยผมชอบความเห็นนี้นะของคุณละวินอ้าวโหผมอ่านวันนี้ถูกไม่รู้ป่ะอ่ะเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมวันนี้ช่วงนี้วิทยากรตัวนี้มารวมตัวกันในกระทู้ผมเนี่ยไม่รู้ผมจะไม่รู้ได้ไงอ่ะผมเดี๋ยวทีมงานครับนิดนึงนะครับคุณละวินชีสาผมอ่านไม่ได้จะอ่านถูกป่ะครับชีสากุลผมแจกยังไงอันนี้เป็น1เล่มคุณละวินให้หนังสือไปช่วยอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์หาใคร
อินบ็อกหาไทยดีใช่หรือไม่ที่อยู่หรือก็ให้ทางไทยดีตอนนี้อินบ็อกทางเด็กทำทีมงานจัดการให้ต้องอินบ็อกหาทีมงานนะครับกรุณาขอชื่อที่อยู่นะครับแล้วจะส่งหนังสือของคุณรุ่นเดอะสตาร์ที่เป็นหนังสือรวมภาพไม่ค่อยอยากพูดชื่อคนที่หลอกกับเราแหมเลือกคนที่สองเหลืออีกสองเล่มแต่มันมีคำถามถ้าเปิดมันติกล้องจะคำนวณภาพที่ถ่ายทั้งที่พยายามเป็นเทากลางใช่ไหมโอ้โหเรื่องเทากลางขอเก็บเป็น EP 2ไม่ได้หรอคือ ทุกอย่างมันจะพยายามเปลี่ยนสีครับเป็นเทาแล้วก็ไล่ไปตั้งแต่ว่าจะเป็นเทาอ่อนจนถึงเทาเข้มจนถึงดำแล้วแต่นะครับแล้วมันก็จะมาเอเวอเรจทั้งหมดเพื่อให้ได้ค่าที่มันคิดว่าโอเคแล้วมันก็ส่วนหนึ่งคือมันจะมีล็อกจิกของการเขียนโปรแกรมไว้อยู่แล้วในระบบวัดแสงว่ามันพูดง่ายคือเหมือนมันต้องมีเคสสตัดดี้อะครับมันจะมีเคสสตัดดี้ภาพตัวอย่างภาพไว้ไว้นะใช่เพื่อให้ได้แต่ละเคสไม่ว่าการย้อนแสงหรืออะไรมีเมมโมรีส่วนหนึ่งที่เป็นการคำนวณใช่มันจะมาคำนวณของการวัดแสงให้ค่าแสงออกมาด้วยคือเดี๋ยวนี้ทั้งวัดแสงวัดสีด้วยซ้ำใช่นะครับคุณก็เทสมาหลายกล้องใช่ไหมหลายยี่ห้อโฟกัสที่ดวงตากล้องมันจะวัดแสงที่ดวงตาเลยป่ะไม่ครับโซนี่ไม่ทำแบบนั้นเขาถ่ายแต่ดวงตาอย่างเดียวใช่เดี๋ยวนะไม่วัดโฟกัสที่ดวงตาหมายถึงใช้คำว่า IAF หรือเปล่าใช่ IAF ผมก็เอาฮาไปไงดูหน้าคนทำไลฟ์ที่เขาต้องดูหน้าทีมงานของเราที่ต้องแต่ถ้าโฟกัสที่ดวงตากล้องมันจะวัดแสงที่ดวงตาคนที่สองไม่ใช่เนาะไม่ว่าแสงที่ดวงตาครับโอเคอ่ะคนที่2เราจะแจกของแล้วครับใครดีอ่ะใครอยากได้นั่นเม้นต์มาคุณเลือกดิเลือกได้เลยเหรอเลือกคำถามที่คำถามที่คุณเมื่อกี้ที่เราถามไปผมเลือกไป1คนแล้วเอาวิทยากรคุณไหมเอาวิทยากรใครอ่ะเสื้อแดงเนี่ยนะเดี๋ยวนะเอ้าวิทยากรสต๊อกคุณเนี่ยเอาไหมชอบอันนี้มากกว่าชอบการที่ดวงตาแต่ว่าแสงที่ใจโอเคให้ชื่ออะไรเมนจัดเนี้ยให้ชื่ออมรไบเบิร์ดรัศมีกอบกุลคุณอมรไบเบิร์ดนะครับทีมงานครับส่งไม่ใช่ส่งชื่อที่อยู่คุณอมรใช่เดี๋ยวทางงานทีมทักจะส่งจะส่งไปให้ใช่เอาหนังสือไปครับ1เล่มครับเล่มสุดท้ายเล่มสุดท้ายครับเอาใครดีอ่ะผมหาก่อนแป๊บนึงเฮ้ยมีนี่ช่วยอธิบายระบบวัดแสงกล้องโซนี่เอเจนต์แบบกึ่งกลางกับแบบจุดให้หน่อยอันนี้จริงๆกึ่งกลางกับจุดกึ่งกลางก็คือจะให้น้ำหนักเนี่ยครับแสงที่อยู่ประมาณ 60% หรือไงนะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็แสงโซนนอกของกึ่งกลางเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะเฉลี่ยเป็นเฉลี่ยเหมือนกันแต่ว่าให้ความสำหนักความสำคัญตรงกลางมากกว่าจุดเนี่ยก็คือเอาแค่จุดเลยซึ่งเหมาะกับการไปวัดแสงในพื้นที่ที่มันมีความต่างของแสงเยอะส่วนที่ไม่โดนแสงส่วนที่โดนแสงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้วัดแสงจุดใช้ในเคสวัดแสงเพื่อหาพื้นที่ต่างกันครับผมนะครับแต่บางคนก็เช่นช่างภาพบางท่านก็จะนิยมไว้วัดแสงจุดกลางวัดแสงจุดเวลาถ่ายคนเป็นหลักเพราะเขาเชื่อมั่นว่าวัดแสงจุดนี่มันคือจุดเลยจุดในตรงกลางจุดนั้นเลยใช่แต่ตรงกลางเนี่ยมันวัดตรงกลางใช่ใช่เพราะนั้นก็คือบางท่านก็ถ่ายคนก็จะวัดเอาใช้วัดแสงจุดใช่แต่ตรงกลางมันจะไปวัดส่วนอื่นเฉลี่ยมาด้วยจริงๆเรื่องวัดแสงผมไม่อยากให้ซีเรียสมากนะโอเคเพราะว่าเราไม่ได้เป็น DSLR ละไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวพูดอย่างนี้เสร็จพอวัน EP 2เนี่ยโคตรซีเรียสเลยเยอะเลยทีนี้อย่าหนังสือมากขอเลยแล้วกันค่ะให้ไหมอ่ะก็มีคุณสมบูรณ์ศิริวันมีใครอีกไหมถ้าไม่มีก็อยากได้ถ้าป่วยใจร้ายไอ้คนที่ด่าเนี่ยเราไม่ให้หรอกพี่ก่อนดูดีเดี๋ยวเฮ้ยนี่ต้องให้ชมเล่มสุดท้ายเร็วๆมันเล่มสุดท้ายแล้วอ่ะปิดแล้วปิดรายการเมื่อไหร่สอนโซนซิสเต็มเมื่อไหร่เมื่อวิทยากรท่านอื่นเดี๋ยวระวังว่าไม่ใช่เมื่อวิทยากรท่านอื่นเกิดอุบัติเหตุแล้วมาไม่ได้เราอย่าไปพูดอย่างนั้นสิใครจะกล้าแล้วเราก็เดี๋ยวระวังบล็อกไม่เรามีแพ้แล้ววิทยากรดีๆที่จะมามีคุณกิ๊กปิยะฉัตรเทพมาโคถ้าถ่ายวิวพอละพอเดี๋ยวเลือกคุณจะไปวางยาเขาผมรู้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่ต้นดุสิตถ้าถ่ายวิวคุณใช้ระบบวัดแสงแบบไหนถ่ายวิวก็เฉลี่ยนาฬิกาเหมือนกันครับไม่ก็มันติก็ได้มามันติได้มันติ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 แต่ว่าถ้าจะนัดวัดแสงเพื่อหาค่าโอเคไดนามิกเลนส์ก็เพื่อไปถ่ายรอก็ใช้เป็นจุดอ๋อเดี๋ยวผมมาขอหนังสือ EP 2นะครับเอ้ยไม่ต้องขอ EP 2 EP 1ก็แจกแล้วเอาไปเลยไอ้บ้า EP 1เลยแล้วจะให้เลือกเร็วๆไปก็นี่ไงเขาบอกมาขอ EP 2ให้ใครก็นี่อ่ะคุณเมลรอยัลสไปร์เนี่ยเมลรอยัลโอเคครับยินดีกับคุณเมลรอยัลสไปร์ด้วยนะครับจะได้ปิดรายการผมแจกแบบ
ประหลาดง่ายมากเขาบอกอยากได้ตอน EP 2ผมให้คุณเมลทำไมตกลงให้น้องเขาติดต่อไปแล้วคุณเมลส่งอินบ็อกซ์มาชื่อที่อยู่ทางทีมงานจะจดชื่อแล้วเดี๋ยวเขาจะทักไปสวัสดีเป็นผู้โชคดีแล้วก็เดี๋ยวก็คุยกันว่าคือต้องเตรียมอย่างน้อยที่อยู่อะไรพวกนี้แน่นอนแล้วล่ะวันนี้วิทยากรดังๆมากันเต็มเลยเทปหน้าของระบบโฟกัสแต่ละแบบนะครับอยากรู้ อันนี้ไม่อยู่ในเรื่องวัดแสงนะกลม2 Golden Ratio นะครับหนังสือผมมันเลือกผมแล้ว ผมนี่แหละเลือก ชมบุญคุณเด็กพูดกันเรื่องโฟกัสให้ฟังหน่อยครับแสงดีโฟกัสไม่เข้าโอ้โหต้องคุยกันอีกยาวเลยนะโฟกัสวัดแสงมีเจ้าอาวาสไหมครับวัดแสงไม่มีเจ้าอาวาสครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วโธ่ก็3คนที่เราแจกหนังสือไปคนที่ไม่ได้ไม่ต้องน้อยใจเขาหน้าเขาหน้าจะเป็นแจกหนังสือรวมถ่ายภาพของน้าป่วยนะฮะเปิดมาแต่ละเล่มเนี่ยน้ำลายไหลทุกอันนะฮะเป็นหนังสือถ่ายภาพอ่านโอเคปะโธ่ก็เดี๋ยวข้างหน้ามีแจกอีกก็อย่าลืมติดตามชมไลฟ์ของไทยดีโฟโต้เวลา2ทุ่มเวลาดีสองทุ่มเวลาดีก็วันพุธทุกวันพุธนะครับคราวหน้าก็อย่าลืมติดตามผมน้าป่วยก็มีสาระมีวิทยากรดีๆเข้าคิวมารอให้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณต้นดุสิตเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นช่างภาพสายถ่ายวิดีโอถ้าใครอยากจะเรียนรู้เรื่องการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องโซนี่เทคนิคทำสารคดีดังๆเด็ดนะครับเปลวไฟอะไรนะปีกสีขาวเปลวไฟสักอย่างเนี่ยในไทย TBS นะโหครับดีมากไปถ่ายที่ภาคใต้ผมก็เคยดูแกอยู่นะครับเพราะนั้นแล้วก็จะมีเดี๋ยวมีคุณนัทอันนี้ก็เป็นจากสยามไทยก็รอคิวมาขึ้นคิดก่อนถ่ายซึ่งเป็นศิลปินที่ใช้คำว่าศิลปินเลยคิดก่อนถ่ายมีคุณกิ๊กปิยะฉัตรเทพมาโควิทยากรคนดังที่ว่าสอนให้กับเรียกว่าแทบทุกค่ายไม่ตกคิวรอกันมานักกลมแคททูนนี่ถือว่ากากเดนสุดแล้วก็อย่างว่าก็นะไว้คนอื่นเขาไม่ว่าเราค่อยมาโผล่มาเจอกันนะครับก็ขนาดผมเป็นพี่เก่าไปยังไล่ขับไล่แสนส่งเลยพูดเล่นปะก็วันนี้เป็นรายการโอเคก็อย่างที่บอกขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็อยู่กันเป็นเพื่อนอยู่กันเป็นเพื่อนนะครับผมยังไงเดี๋ยวไลฟ์วันนี้เนี่ยดูย้อนหลังได้แล้วก็มีบน YouTube ด้วยใช่ครับชัดคมชัดด้วยใช่แล้วก็อย่าลืมติดตามครั้งหน้าแจกหนังสือเช่นเดิม3เล่มนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมกับนักกลมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ